เจริญธรรมสาธุชนที่รับชมและรับฟังสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือทางขึ้นวิทยุ FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกและหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตจะมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมภาพพระสันเพชรอัคคปัญโญผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961160 024961160หรือฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080กล่าวนิมนต์หลวงพ่อครับเจริญเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีวันนี้มีอะไรบ้างครับก็ไม่มีก็มีเนรพระคุณรอดนะครับแล้วก็รับสมัครวันนี้โยมโยมก็ทยอยกันมาเนาะก็แล้วสมัครก็เป็นร้อยนะครับร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วใบสมัครกลัวว่าร้อยกว่าอากาศมันจะร้อนมั้งญาติโยมก็เป็นห่วงนี่ไงทีนี้ก็ก็ยังดีเนาะเพราะว่าอากาศร้อนก็ยังมีพัดลมมั้งเนาะมีต้นไม้ก็ต้องอาศัยน้ำไปเนาะน้ำลดหลังคามั้งอะไรมั้งจะได้เย็นเนาะก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเห็นว่าจะฝนหรือว่าจะหนาวมันจะเย็นลงมาอีกอากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกันซึ่งบอกว่าอนุภาพที่ปฏิบัติธรรมจะถือว่าทำให้ญาติโยมก็ยังมีศรัทธายังให้คนละบุตรมาบวชกันแล้วก็บอกว่าอยู่บ้านก็เล่นอินเทอร์เน็ตมั่งเล่นเล่นเกมเป็นเก่งยิ้มโยมก็ยิ้มเลยเดี๋ยวนี้เนาะมันก็ชี้ไม่ผิดตัวเลยทุกคนเก่งเด็กสมัยใหม่มันก็ถ้าเขามาฝึกภาวนาสนใจทางนี้ด้วยเขาจะดีควบคู่กันไปนี่นะจึงบอกว่าญาติโยมพอปลดเกษียณบางคนก็พาลูกหลานพาหลานมาบวชกันก็ดีเนาะเพราะว่าพ่อแม่ก็เคยเป็นทหารก็รู้ว่าชีวิตเนี่ยต้องเล่าเรียนต้องเก่งถ้าไม่เก่งก็จะทำราชการก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่มีความรู้นั่นแหละความรู้น้อยก็ทำงานลำบากนั่นแหละเห็นไหมทำงานก็ลำบากเด็กๆวัดบางคนเห็นไหมพอเติบโตขึ้นมาก็ยังพูดเลยว่าแหมถ้าเราเชื่อครูบาอาจารย์ก็เราก็เป็นในร้อยผู้พันสบายไม่ต้องไปเรียนหนังสืออีกอะไรเงี้ยทีนี้ก็ได้แค่จ่าเพราะว่าเรียนไม่จบปริญญาอะไรเงี้ยไม่เพียงพอนะใช่ใช่ไม่วุฒิไม่พออีกนี่แหละจึงบอกว่าสมัยนี้ก็ต้องเอาความรู้ว่าความรู้รอบตัวนั่นเองทีนี้ความรู้ข้างในความรู้ข้างในก็ต้องมาฝึกต้องกับเด็กๆเหมือนกันความรู้ที่ว่ารู้ข้างนอกแล้วต้องมารู้เรื่องหลักกตัญญูเนี่ยรู้จักกตัญญูกับพ่อแม่ไว้ต้องกับเด็กๆนี่แหละเหมือนหลวงปู่จรัญสิงห์บุรีใช่ไหมท่านไม่เชื่อเรื่องบุญนั่นแหละครับโอ้ก็มีสายเข้ามาจากจังหวัดตราดนะฮะโยมสุวรรณครับเจริญสุขโยม
นมัสการพระอาจารย์ทั้งสามครับโชคดีโชคดีครับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสามครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างจะรบกวนพระอาจารย์ถามพระอาจารย์ว่านั่งสวดมนต์ไปเนี่ยครับแล้วมันเห็นมีดวงไฟทั้งๆที่ลืมตาเนี่ยมันคืออะไรครับมันเป็นนิมิตปรากฏลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้สมาธิดีแล้วแต่ทีนี้ให้มันน้อมเข้ามาที่ใจมันน้อมมาในกายสว่างมาสว่างที่กายใจเรานั่นแหละแล้วมันจะเป็นนิมิตข้างในเมื่อเป็นนิมิตข้างในมันดับไปปัญญาบางทีก็เกิดเลยตัวรู้เกิดนั่นแหละมันมาเกิดดับข้างในด้วยก็ดีนะคุณโยมนะถูกแล้วมันมาสว่างข้างนอกไม่ต้องกลัวนะบางทีมันจะวิ่งมาเร็วบางคนนี่ถ้าพังอะแม้ความเร็วของแสงพวกนี้นะแล้วแต่อำนาจพลังจิตของเขานั่นก็ดีอุตส่าห์ทำนะอุตส่าห์ทำไม่ต้องกลัวนี่แหละที่บอกว่าจิตนอกจิตในสว่างนอกสว่างในนี่แหละมันไปสว่างข้างนอกได้มากคนเนี่ยจะมองไปข้างนอกไงที่ว่าเพ่งไปข้างนอกจิตมันก็ชอบไปอยู่แต่ข้างนอกใครปรากฏข้างในน่ะนั่นแหละมันจะปัญญาที่บอกว่าจิตทำใจอะไรนะที่บอกว่าจิตอยู่ข้างในเป็นนิโรธนั่นแหละอยู่ข้างนอกเป็นสมุทัยเป็นหลงไปเรื่อยๆไงนั่นแหละเรียกว่าหลงไปเรื่อยๆสว่างไปเรื่อยๆทีนี้มันก็เลยดูแต่ไอ้ความสว่าง4 ปี 5 ปีนั่นแหละทีนี้พอมาเจอหลวงพ่อสนองพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนะพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจเลยมันก็มาดับที่ใจนะมันมาหายไปทีนี้ก็อาศัยปัญญาทีนะอาศัยตัวรู้เนี่ยนั่นน่ะไม่ต้องกลัวนะคุณโยมนะเ นี่ยบางคนก็อยู่กันนานสว่างข้างนอกทีนี้บางคนก็เร็วที่บอกว่าไปช่วยพ่อทำนาก็ฟังรายการวิทยุปี2 ปีตอนนั้นสมัยหลวงพ่อสนองอยู่พอมาฟังโยมนี่เข้าใจเร็วเนาะบุญของแกนั่นแหละบางคนเห็นไหมทำไปนานกว่าจะโทรมาคุยอะไรแต่อะไรเงี้ยบางคนก็พอฟังแล้วก็มากลับมาหาครูบาอาจารย์ก็แสดงว่าสมาธิเขาก้าวหน้าขึ้นเร็วเขารู้เร็วปัญญาเดี๋ยวนี้เขาก็ทำอยู่ทุกวันนะนี่แหละจึงบอกว่าแล้วแต่ปัญญาคนปัญญาใครปัญญามันนั่นนะครับก็มีสายต่อไปมาจากเชียงใหม่นะฮะคุณเขมิกาครับอันเจริญตกโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะโยมฟังทางวิทยุค่ะโยมรบกวนถามหลวงพ่อข้อหนึ่งอะค่ะคือโยมไม่ได้งมงายนะเจ้าค่ะคือว่าโยมสวดมนต์ไหว้พระก็เกือบทุกวันนะคะแต่ทีนี้ว่ามีอยู่วันนึงโยมก็ฝันไปว่ามีพระรูปร่างท้วมๆอะค่ะท่านมาใช้มือแล้วท่านดีดน้ำมนต์ให้อะค่ะอันนี้หมายความว่ายังไงคะโยมไม่เข้าใจอะค่ะก็ไม่เป็นไรเมื่อมันเห็นเรายังไม่ก้าวหน้าเราก็ทำเฉยๆวะนั่นน่ะรู้เฉยญาณที่หลับเป็นสมาธิก็มีที่บอกว่าเห็นนิมิตก็มีอย่างนี้นะแล้วครูบาอาจารย์บอกว่ามันจะเห็นไม่เหมือนเก่าที่บางคนบอกว่าทำยังไงจึงจะให้มันปรากฏอย่างนั้นอีกความสุขอย่างนั้นบอกว่าหลวงปู่บอกว่าไม่ต้องมันเห็นไม่มันจะไม่ซ้ำกันหรอกเรื่องกรรมฐานเนี่ยนะเรื่องนิมิตเนี่ยถ้าซ้ำกันอยู่เรื่อยนะนั่นแหละเขาเรียกว่าเนี่ยนิมิตมันหลอกนะที่ซ้ำกันซ้ำทุกวันนั่นแหละ
ค่ะงั้นโยมรบกวนคำถามเท่านี้นะคะโยมขออนุโมทนาบุญให้หลวงพ่อทั้งสองลูกมีญาณบารมีสูงยิ่งขึ้นไปนะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาสามโมงทีนี้กันบอกว่าท่านบอกว่าจะให้รอเหมือนเก่ามันไม่มาหรอกทีนี้ยอมผู้ฟังก็ไม่ต้องกลัวว่าเออทำยังไงเนาะความสุขอย่างนั้นมันจะมาอีกท่านหมอไม่ต้องไปรอมันจะเกิดยังไงเราก็เป็นหน้าที่รู้แล้วไม่กลัวไม่หลงนั่นนะเจ้าคุณนอบอกว่าอย่าไปกลัวกลัวแล้ววิ่งแล้วสมาธิมันเสียใช่ใช่ตลาดจะมาจ้าจ้านั่นแหละเกิดอะไรขึ้นก็ลืมตาหลวงพ่อสนอถ้าเรากลัวเราก็ลืมตามันก็หายไปภาพนั้นนะ เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่อง ที่บางคนเนี่ยใจบุญบางคนก็พระมาบ้านมาบิณฑบาตอะไรเงี้ยบางคนก็มาพระมาคุยนั่นแหละถือเส้นอีกหรือเปล่าทุกวันนี้อะไรต่ออะไรแต่ต้องก็ไปอะไรเงี้ยก็มี ทีนี้ก็บอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องของดีทั้งนั้นขนาดหลวงปู่ทองสุขท่านรู้เลยนะมาเด็กๆมาไหว้เอ้คนนี้มันมีทั้งหญิงทั้งชายนะใจมันท่านรู้เลยต้องเล็กๆ เลยเรามองยังไม่รู้เลยนั่นแหละครับหลวงพ่อครับสายต่อไปมาจากกำแพงเพชรนะฮะโยมเบญจวรรณฮะเจริญถูกโยมกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสามลูกเจ้าค่ะดูโทรทัศน์อยู่เจ้าค่ะโชคดีอยากจะถามว่าอยากจะถามพระคุณเจ้าว่าหม่อมฉันสวดมนต์เย็นสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็นั่งสมาธิแต่นั่งไม่นานแต่ว่าปฏิบัติอยู่ในศีลไม่ลักไม่ขโมยไม่พูดปดแล้วก็ทำบุญให้ทานตลอดแต่มาตอนเนี้ยหม่อมฉันรู้สึกว่าจะเบื่อชีวิตมากเบื่อโลกมากเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเจ้าค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นเจ้าคะจ้าก็นี่แหละท่านบอกว่าให้เรารู้มันเบื่อเราก็รู้ว่ามันเบื่อไปกี่วันท่านนี้เราก็พุทโธไว้ดูมันแล้วต่อไปมันก็หยุดเบื่ออีกนะมันหยุดเบื่ออีกเราก็รู้มันนั่นนะเหมือนอย่างกับว่าอายุมากเข้าเนี่ยปัญญามันจะเกิดละอยู่มานานแล้วทีนี้ปฏิบัติธรรมบ้างทำสมาธิเจริญสติบ้างนั่นแหละเจริญสติเดินไปไหนเราก็รู้นั่นนะรู้ตัวใครใช้เราให้เราเดินใครใช้ให้เรายืนเนี่ยเราก็มาดูภายในนี่แหละไอ้ตัวที่เบื่อมันก็มีนะบุญกุศลนั่นเนี่ยที่ว่าฤทธิ์พิทายานนั่นเนี่ยที่บอกว่ามันทำให้เบื่อหน่ายนั่นแหละท่านบอกว่าทำให้เบื่อหน่ายสองสามวันมันปรากฏให้ดูก็มีอย่างเงี้ยมันอยู่สองสามวันมันก็หายไปก็มีอย่างเงี้ยจ้ามันเบื่อตลอดเลยอ่ะนั่นแหละเราปฏิบัติเข้าพุทโธไว้พุทโธพุทโธไว้นี่แหละทำไปปัญญาเนี่ยที่บอกว่านี่แหละปริญญายะสัมโพธายะเนี่ยถ้าเราได้ปริญญาเนี่ยเราปริญญานิพพานทีนะนั่นแหละปริญญาเนี่ยไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเนี่ยตัวเนี้ยมันอยู่เฉยเนี่ยที่ใครทำได้เนี่ยมันเป็นบุญของเขานั่นนะที่หลวงปู่บอกว่าเมื่อมันว่างแล้วเราก็ดูมันเรามีหน้าที่ดูมันเราไม่ต้องมีหน้าที่ไปชกกับมันเรื่องใจท่านบอกเราเป็นกรรมการคอยดูว่ามันคิดไปยังไงไอ้ใจนี่จากมันเจ้าเล่ห์จนมันหยุดนะนะที่ใจของพระอริยเจ้าใช่ไหมมันก็คิดไปเรื่อยสารพัดคิดเนี่ยคิดเป็นพระเอกคิดเป็นนางเอกแล้วเราต่อไปมันก็หยุดได้เหมือนกันพุทโธทุตโธไปเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยจ้าไม่ต้องกลัวนะคุณโยมนะทำไปนี่แหละที่ท่านบอกว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเรามีได้เปรียบที่ว่าเรา
เราทำกุศลกุศลเนี่ยทำได้ต้องทุกหลายอย่างใช่ไหมนั่นนะไม่มีไม่มีทรัพย์น้อยมีทรัพย์น้อยก็ยังได้โมทนาอย่างนี้อ่ะยังได้โมทนากับเขาทำความดีใช่ไหมนั่นนะที่เขาตายกันฆ่ากันอะไรเราก็ไม่ต้องไปดีใจกับเขานั่นนะเราได้ไปเป็นโยมพบาลก็ว่างั้นคนดีใจบาปนั่นนะโอ้โหละเอียดเหลือเกินในเรื่องของทางพระเนาะนะคุณโยมเนาะทีนี้ดีที่มีรายการน่ะทางวัดมีรายการงานบุญอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เป็นบุญของเราฟังแล้วก็เราก็ดีใจว่าเออนี่แหละครูบาอาจารย์นั้นเอาไปทำประโยชน์กันอย่างนี้แหละก็ต้องนึกถึงวงชวลิตคุณนั่นน่ะที่วิทยาลัยเนี่ยเขาก็ยังเอาวิทยาลัยมาเป็นบุญนั่นน่ะปีหนึ่งเอาพระไปฉันที่นั่นก็เหมือนอย่างว่าเอาวิทยาลัยเป็นวัดน่ะวัดของพวกเรานั่นน่ะทีนี้ญาติโยมก็ยังได้ไปทำบุญร่วมงานกันปีหนึ่งก็มาเจอกันทีหนึ่งที่นั่นนะที่โคราชน่ะก็ต้องโมทนากับหลวงพ่อสนองท่านทำมาไว้ปูพื้นฐานเอาไว้เนี่ยจึงบอกว่าพวกเราพยายามยกพลขึ้นบกหรือว่ายกผู้สูงอายุนี่แหละให้ได้ไปสวรรค์นิพพานนี่แหละที่บอกว่าเราปฏิบัติธรรมนี่แหละเราดีกว่าเราไปตีไก่กันใช่ไหมเล่นการพนันกันอะไรกันนั่นแหละพนันขันต่อเพลิดเพลินดีบางคนบอกน่ะมาปฏิบัติมันไม่ค่อยสนใจถ้าใครสนใจอ่ะมันจะเป็นบุญมหาศาลน่ะหลวงปู่ทองสุกอ่ะท่านอยู่บุรีรัมย์ท่านเดินทางมาไปที่นู่นที่นี่ก็ไปสมเคราะห์ญาติท่านน่ะสมเคราะห์ญาติโยมนั่นน่ะก็นี่แหละจึงบอกว่าถ้าพระอรหันต์ไม่ทำหน้าที่เผยแผ่มันก็หมดไปแล้วนั่นน่ะที่พุทธเจ้าบอกว่าให้ภาษารีบุตรพระโมคคัลลาไปคนละสายไปคนละองค์อย่าไปเป็นคู่กันเยอะเดี๋ยวมันไม่มีจะได้ไปโปรดญาติโยมที่ยังมีทุกข์นะนั่นน่ะเดินไปก็ไปเขาก็คุยมั่งใช่ไหมคนละศาสนาก็ดีคุยกันไปคุยกันมาเออคนมีนิสัยก็ถูกใจไงบางทีก็ออกมาบวชน่ะออกบวชตามนั่นน่ะเพราะอานิสงส์ที่เขาทำบุญไว้ต้องกับอดีตชาติน่ะมาเจอพระโมคคัลลาพระสารีบุตรมาเจอพระอัสสชิอะไรเงี้ยนั่นน่ะก็ศรัทธาอย่างนี้น่ะเจอพระมหากัสสปะอะไรเงี้ยพระบาลีพระนนท์อย่างเงี้ยเมื่อไปเจอเขาก็เกิดศรัทธาอยากถือศีลอยากออกบวชอย่างเงี้ยนี่แหละเพราะว่าอานิสงส์ที่ท่านทำกันไว้ญาติโยมก็เหมือนกันนะเคยให้ทานรักษาศีลกันมาจึงมาทำต่อมาชาตินี้นะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนี้แหละจ้าขอบขอบพระคุณเจ้าค่ะสามธรรมสการพระคุณเจ้าสามรูปนะเจ้าค่ะขอบพระคุณมากมากเลยเจ้าค่ะสาธุขอเพิ่มเติมนิดนึงตรงที่ว่าใช้แทนตัวเรียกตัวเองว่าโยมหรือว่าดิฉันก็ได้จะเรียบร้อยกว่าจ้าอืมอืมบางคนก็เขายังไม่เคยรู้นะอาตมาก้มใจเหลือเกินที่อาตมาฟังหลวงพ่อสนองพูดแล้วอาตมาถูกใจก็เลยมาหาท่านอาจารย์ทีหลังเนี่ยพอแกรู้เขาเราใช้คำพูดไม่ถูกแกก็หัวเราะท่านหลวงพ่อสนองเข้าวัดบ่อยๆขึ้นใช่ใช่ตอนหลังแกได้เข้าวัดนั่นแหละ
แกเป็นนักเรียนนอกไงแกไม่ค่อยได้เข้าวัดนั่นแหละพอก็กุ้มใจทุกข์ใจอ่ะแกก็ไปแก้ไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงทีนี้มาเจอหลวงพ่อท่านนองเทศมันไปกองใจแกเข้านั่นแหละแกก็เลยมาถึงวัดนี่แหละพระอริยเจ้าผู้มีปัญญาพูดไปแล้วไปถูกใจญาติโยมนั่นแหละก็เหมือนพุทธเจ้าที่ว่านั่นพอเช้าพอยัตวางก็ลองดูสิขายยานใครจะมาพรุ่งนี้อะไรเงี้ยครับก็มีสายมาจากคุณเล็กจากนครราชสีมาครับเจริญตกโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสามสาธุสาธุอยากจะถามสักนิดนึงค่ะลูกชายตายไปค่ะลูกชายเสียแล้วที่นี่ก็เสียได้ประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละก็ฝันว่าลูกชายน่ะเราไปหาลูกชายลูกชายว่าจะบวชลูกชายสนิทตั้งกองที่จะบวชน่ะแต่ลูกชายเขาก็มาจากไหนก็ไม่รู้ตายซะก่อนไม่เป็นไรหรอกไอ้แบบเนี้ยนะบางคนเนี่ยเขาขอมาเกิดขอให้เราได้เกิดสักหน่อยก็ยังดีตายในท้องก็มีใช่ไหมนี่อยู่กับคุณยายมาอยู่กับแม่มาตั้งร่วม20ปีแล้วไม่เป็นไร20ปีแล้วครบอยากจะบวชแต่ไม่ได้บวชก็ไม่เป็นไรนะใจคุณโยมก็ถ้าคงเคยบวชอย่าลูกหลานเคยบางคนก็ได้เคยบวชพี่น้องนั่นน่ะของเขาก็มีนั่นน่ะยายไม่ต้องโยมไม่ต้องกลัวแล้วก็เราก็บวชตัวเราบวชศีล5ศีล8เราด้วยภาวนาเนี่ยเท่ากับบวชใจทุกวันเลยนั่นน่ะเราหล่อใจเราทุกวันดีๆนั่นน่ะลูกหลานบางทีเห็นมั้ยเขาหมดอายุวัยนั่นน่ะบางคนถ้าขอมาเกิดแค่นั้นก็คำถามต่อไปกับเรียนถามหลวงพ่อพรจรัญนะจากโยมธาราทิพย์กรุงเทพถามว่าโยมสวดอิติปิโส108ทั้งเช้าเย็นและบทอื่นๆอีกหลายบทโยมทำเช่นนี้ถูกต้องไหมฮะการสวดมันก็ดีนะเพราะเราก็สวดอิติปิโสเนี่ยเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะทีนี้เราจะบวชจิตจบยิ่งสวดนานๆจิตเราตั้งมั่นอยู่ในการสวดจิตนั้นเป็นสมาธินะเมื่อจิตเป็นสมาธิอิติปิโสแล้วก็มีบทอื่นมาเสริมด้วยนะก็เรียกว่าบวชตัวต่อไปจริงก็เป็นสมาธิการตัวก็เป็นสมาธิได้มันดีอยู่แล้วโยมนะจิตมือก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ได้มันดีอยู่แล้วนะดีอยู่แล้วใช่ไหมจิตเราไม่ได้เกิดลอยๆเพราะว่าเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็มีบทพิเศษปาหวงอะไรเข้ามาหรือปัจจัยปีตกหรืออะไรเข้ามาเนี่ยก็ดีแล้วเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะทำมาดีแล้วโยมตรวจไปเถอะถ้าตรวจแล้วเนี่ยจิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วยิ่งมานั่งสมาธิจะได้เข้าเร็วเลยเพราะอะไรล่ะเพราะฐานที่อิติปิโสตรวจเนี่ยมาเริ่มเป็นสมาธิแล้วแล้วเรามานั่งพิจารณากายพิจารณาลมเนี่ยมันจะเข้าไวมากเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่ฟุ้งซ่านนะเนี่ยดีแล้วจะตามไปจะบวชกี่บทจะดีหมดอ่ะนะเพราะว่ามันคำสั่งสอนพระเจ้าทั้งนั้นนะครับจ้าหลวงพ่อคุยนะพออายุมากแล้วจิตมันเป็นกุศลทีนี้พอไปละจากสวดมันเหนื่อยสวดเนี่ยเหมือนหลวงปู่ท่านไม่สวดกันแล้วพออายุมากทีนี้ท่านก็รู้เรื่องจิตละท่านก็ดูสังเกตใจท่านสงบใจท่านไม่คิดไปข้างนอกนั่นน่ะใจท่านเป็นวิปัสสนาไปหมดละตอนนั้นแหละทีนี้ใหม่ๆนี่ยังแข็งแรงทำไปสวดทั้งวันบางคนจิตมันก็ไม่อยากไปทะเลาะกับใครไม่อยากไปหาอิจฉาใครนั่นน่ะถูกอะพอเวลาอายุมากพอมานั่งสมาธิก็เหมือนยอมจมนั่นน่ะหลวงพ่อนันท์บอกคนนี้ถ้าเขา
ขาจะสวดน้อยลงต่อไปกรรมฐานเขาจะก้าวหน้าเป็นมะเร็งใช่ไหมใช่นั่นแหละตอนหลังตอนหลังจริงๆเขาก็อธิษฐานขึ้นด้วยขอจะตายก็ขอให้ได้ไปไหว้สมเด็จพ่อสักทีเถิดพุทธกยานะได้ไปหลายหนเลยนั่นนะไปเจอแม่บุญธรรมก็นั่นนะเขาให้ไป11ล้านรักษามะเร็งไม่หายนั่นนะเขาก็ตอนหลังเขาว่ากระดูกเป็นพระธาตุแต่คุณยอมคนเนี้ยนั่นนะมีขี้ถ้าตำรวจคุณตาครับยกให้สามีให้คนอื่นไปแกป่วยทีนี้ก็สามีก็ร้องไห้ไม่อยากให้แกมาบวชนั่นนะแกก็ตัดใจมาบวชทีนี้สามีก็ไม่ได้จดไอ้นั่นยาทะเบียนก็เลยได้ไปรักษาตอนใกล้จะตายเนี่ยไปอยู่ห้องแอร์นั่นนะนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าของดีทั้งนั้นของพระพุทธองค์เนี่ยนั่นหนึ่งไม่มีสองไงพุทธเจ้าพูดอะไรไว้เป็นมันไม่มีสองจ้าเป็นอย่างนี้แหละจึงว่าคำของพระอรหันต์นั่นคำของพระพุทธเจ้าคำของพระอรหันต์ไม่ค่อยคาดเคลื่อนเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลวงพ่อสังวาลพูดอะไรไว้นั่นแหละมุ่งโดยมากมันไม่ค่อยผิดมันเป็นอย่างนั้น ทีนี้คนเราเนี่ยจึงบอกว่าเด็กๆยังศึกษาน้อยก็ให้มีศรัทธากับพ่อแม่ไว้ว่าพ่อแม่มีพระคุณนั่นนะครูบาอาจารย์มีพระคุณท่านตีเราท่านดุเราท่านก็อยากให้เราเรียนหนังสือเก่งนั่นนะอยากให้อย่างน้อยนึกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยอยากจะให้เราเรียนหนังสือเก่งแต่เรามันไปชอบเล่นนะบางเด็กบางคนนั่นแหละเหมือนว่ามันเก่งเป็นบางเรื่องบางคนใช่ไหมนั่นแหละบางคนไม่ค่อยคิดเรื่องนั้นคือผมเดินผ่านเขาสมัครในตุ๊กร้อยนะครับก็มีพระเจ้าหน้าที่เหนือพระปีติยังกระรวมนะเขาก็ปีนี้จัดดีฮะจัดยังไงไหมครับจัดก็บอกว่าก่อนบวชนี่ให้แม่นั่งโต๊ะลูกจางมาขอขมามากราบก็ดีเหมือนกันนะก็เป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมชาวพุทธได้ดีนะฮะแล้วออกอากาศได้ออกโทรทัศน์จะได้หมดโทรให้ก็ดูจะได้หมดกรรมนะตัวปีที่แล้วไม่มีแต่ปีนี้มีเตือปูแล้วก็มีคนที่ก่อนที่คนผมมากราบขอขมาลาโทษเหมือนนาคที่จะบวชน่ะไปขอขมาลาโทษกรรมที่สร้างไว้ขอโหสิกรรมใช่ไหมแผ่ไปหาตามบ้านเสร็จแล้วถึงจะเข้าโบสถ์นี่มันธรรมเนนก็มากราบพ่อแม่ก็จะเกิดความซาบซึ้งใจให้แก่บุพการีผู้ปกครองด้วยใช่ใช่ในผู้ใหญ่ดีน้ำตาตกเพราะไม่เคยบางเด็กบางคนไม่เคยกราบเลยนะแต่ไม่เห็นอย่างนี้โอ้โหแกดีใจน้ำตาซึมดีเป็นเรื่องที่ดีอ่ะทำอย่างนี้ดีก็ดีมากเลยผมว่าดีมากอันนี้ส่งของการเข้าวัดเข้าวาแล้วก็ทำตามครูบาอาจารย์นะครับพ่อดีไหมดีนะกราบพ่อแม่เทวดาเขาก็โมทนาครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยก่อนจะปลนผมเอาซะก่อนมันก็อ้อนจะเอาแม่ก็โมโหอย่างเดียวใช่ไหมบางคนไอ้แม่ไม่มีก็ไอ้ลูกมันก็จะเอาให้ได้อย่างใจแม่ไม่ซื้อรถให้ผมเดี๋ยวผมไปลักเอาเองครับโอ้โหรถเครื่องนะแม่ก็เดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วก็เป็นหนุ่มมีครอบครัวแล้วท่าเห็นมาฝนไว้ครับความที่เด็กเนี่ยมันจะพูดอะไรขึ้นมานี่มันใหญ่กับพ่อแม่นะนั่นน่ากลัวมันไม่กลัวพ่อกลัวแม่นั่นน่ะจึงบอกว่าเราไม่กล้าเป็นเด็กๆเราไม่กล้าเรียกว่ายุคอะไรนะที่พกยุคอะไรอ่ะพอแม่โคแม่โคกินนมลูกโคอะไรเนี่ยยุคนี้มั้ยตามพุทธธรรมนายเนี่ยพ่อแม่ต้องจีบลูกอ่ะต้องพูดจีบลูกไว้ไม่งั้นมันจะไปมันจะเกตะลัดปัดปังแบบพอแม่พูดมันก็ไปอยู่บ้านเพื่อนแม่ก็เป็นห่วงไปซะลูกสาวเนี่ยยิ่งลูกสาวพ่อแม่ก็ยิ่งกลัวอยู่ตามต่างประเทศก็เหมือนกันนะอ้าวทำไมแม่จะต้องคอยบังคับไม่ได้วัฒนธรรมไทยอ่ะเขาจะต้องดูลูกเดี๋ยวลูกไปเกเรที่ไหน
มันไม่ใช่วัยนะเราเป็นนักเรียนใช่ไหมเขาเด็กบางคนเขาเข้าใจว่าเออทำไมแม่ต้องห่วงเหลือเกินไม่เหมือนเด็กต่างประเทศแม่วันนี้พอหนูไม่มาบ้านนะหนูไปงานเลี้ยงแล้วก็ไปนอนบ้านเพื่อนเห็นว่า14-15ก็ไปออกบ้านหลวงพ่อบอกโอ้ประเพณีเด็กฝรั่งเขาไม่เหมือนเด็กไทยลูกสาวเห็นไหมสมัยก่อนนี้เขาเลี้ยงหมาดุใช่ไหมเลี้ยงหมาดุอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองที่ว่าลูกสาวบ้านไหนสวยต้องเลี้ยงหมาดุนั่นแหละการป้องกันโอ้ป้องกันไว้นั่นกลัวกลัวลูกสาวไปทำผิดตามพลาดมันเสียใจไงนั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละถึงบอกว่าวันนี้ญาติโยมยังไม่ได้โทรมานะเราก็อยากให้ญาติโยมโทรมาเนาะได้คุยกันถ้าพาคุยคนเดียวมันก็เหมือนกับว่ามันไม่สนุกนะถ้าโยมได้พูดมั่งมันก็ต่อเรื่องได้เยอะนั่นนะก็เป็นนิมิตที่ดีที่ถึงปีหนึ่งก็เห็นมาเหมือนอย่างกับวัยรุ่นเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยจะมาบวชพระพรรษาหนึ่งก็ยากเนี่ยก็ต้องเอาสามเณรบวช3 เดือนก็ดีให้บวชเดือนหนึ่งก็ดีใช่ไหมเพราะว่าทำงานบริษัทอะไรเงี้ยก็เลิกเวลาก็ไม่ค่อยได้บางทีก็บวช7 วัน15 วันเห็นไหมเหมือนฝังแต่วัยเยาว์นะใช่ใช่ทีนี้บอกเราไปตัดผมสามเณรบอกให้ที่ว่าจะมาบวชเณรนะนี่หนูมาบวชกี่ครั้งแล้วผมมาบวช2 คนแล้วเออใช้ได้ผ่านบางคนบอกมาครั้งเดียวยังเพิ่งมาเนี่ยนั่นน่ะเราก็รู้เลยว่าที่2 คนนี่เขาใช้ได้แล้วทหารมาบวช2-3 คนแล้วใช้ได้เขาไม่กลัวแล้วเขาเข้าใจชีวิตวัดน่ะชีวิตบ้านนั่นน่ะโยมยังว่างอยู่นะตอนนี้นะให้โทรมาได้นะ024961163 024961160นะที่ถามนะทางเจ้าหน้าที่เขียนมาก็ได้โทรมาก็ได้นะมาคุยงั้นมันก็ติดอยู่นั่นแหละโยมถ้าโยมไม่คุยไม่นั่นน่ะมันจะก้าวหน้าอ้าวไปยังไงไปไม่ถูกอีกนะหลวงพ่อธรรมาจะไม่มีคำถามท่านก็คุยท่านไปเรื่อยเรื่องธรรมเนเรื่องอะไรนะงั้นเราก็โทรเข้ามานะโยมนะโยมเข้ามาโยมนะการปฏิบัตินะโทรมาเถอะนะจ้าธรรมเนเนี่ยเขายังดีกับพระธุดงค์พระธุดงค์นี่โหยเราทำไมเนาะพระคุณเจ้าน่าจะเดินตอน3 โมงเย็นเนาะมันร้อนเหลือเกินแดดร้อนตะวันเที่ยงหมวกก็ไม่มีใช่ไหมร่มก็ไม่มีอุตส่าห์เดินนั่นน่ะเดินไปหาธรรมเดินไปหาไปตรวจทุกข์นั่นน่ะที่ว่าเออมันทุกข์แล้วไปดูความว่างของจิตนะบางคนก็ได้ของเขามามีนิสัยไงหลวงปู่บางองค์ที่บอกว่าเออนั่นน่ะท่านเป็นพระไม่ได้ปฏิบัติอ้าวตอนหนุ่มๆท่านไปเนี่ยไปเดินธุดงค์พอท่านว่างเขาก็พุทโธใหญ่เลยโอ้บางทีท่านก็รู้ธรรมไปโดยที่ไม่มีใครรู้ไงนั่นน่ะเนี่ยพอหนุ่มๆท่านก็ไปมีนิสัยไปเดินธุดงค์นั่นน่ะนี่แหละถึงบอกว่าธุดงค์ขวัตนี่ยังมีพระชอบเดินธุดงค์ขนาดเราพอโรคหัวใจเราดีเรายังโอ้เราอยากไปธุดงค์เราอยากไปองค์เดียวไปอยู่ป่าช้านั่นน่ะอะไรตาอะไรนะเพราะว่าตอนหนุ่มๆเราเคยไปนี่นะไปกับหลวงพ่อสนองก็ไปนั่นใช่ไอ้ไฟกำลังแดงๆเผาก็นั่งล้อมวงนั่นน่ะสามเณรเด็กๆน่ะคืนนี้สามเณรจะมานอนในกุฏิพระนะต้องไปเดี๋ยวพระจะไปตรวจดู
กลัวกลัวครับก็มีสายเข้ามาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะโยมก่อนอาจารย์ถูกโยมกราบนมัสการโชคดีคุณโยมอาจารย์ทั้งสามรูปอะค่ะสาธุกราบนมัสการค่ะจ้าสามรูปอะค่ะจ้าจ้าโยมมีเรื่องสงสัยอะค่ะจ้าว่าว่าอะไรเอ่ยจะเริ่มทำนั่งสมาธิกรรมฐานนะจ๊ะค่ะคือก็ทำตามที่พระอาจารย์บอกนะคะว่าให้ทำจิตให้ว่างนะคะจ้านั่นแหละดูจิตดูกายดูใจแล้วเนี่ยดูความรู้สึกกำลังตั้งใจที่จะพิจารณานั่นแหละร่างกายตัวเองอะค่ะใช่แต่พยายามมองเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นมันไม่ต้องอ่ะเราดูใจเรานั่นน่ะมันไม่เห็นก็มาดูใจเราดูใจว่าเราคิดอะไรนะนั่นน่ะค่ะพอเวลาตั้งใจที่จะมองเริ่มจากพิจารณาแขนขาหนังขนของตัวเองก็ไม่เห็นเลยค่ะจะเป็นว่างๆเปล่าสีขาวคือโยมไม่ใช่โยมต้องวาดมโนภาพมันไม่เห็นหรอกโยมต้องวาดมโนภาพเข้าใจไหมว่าถ้าเราพิจารณาเรื่องผมโยมก็ต้องวาดมโนภาพเรื่องผมบนหัวเราว่าเคยใช้สัญญาว่าเคยส่องกระจกมาผมเราลักษณะอย่างไรแล้วจิตเราเนี่ยก็เอาที่สัญญาที่ส่องกระจกเนี่ยมาไว้บนศีรษะเราให้จิตเราเกาะไว้ที่กายบนศีรษะเราเห็นผมอ่ะเห็นผมเรายาวหรือผมเราตั้นล่ะผมเราสีดำหรือสีขาวหรือสีอะไรนะให้เรารู้ตรงนั้นเนี่ยนะแล้วถ้าเราไม่ตะถ้าเราไม่ล้างเนี่ยมันเราถ้าไม่ตะเราจะรู้ว่ามันคันใช่ไหมเราต้องมาตะ3วัน7วันมาล้างตะผมทีนะเพราะมันคันนั่นน่ะนั่นเห็นตัวกระปกตัวโคกตรงนั้นเนี่ยโยมต้องวาดมโนภาพจ้ะวาดมโนภาพให้จิตมันผูกพันกับบนทิฏฐะเรานะบางทีก็เห็นหมาเห็นแมวตายก็พยายามจำภาพนั้นเพื่อจะมาเปรียบเทียบกับตัวเองด้วยเจ้าค่ะแต่ก็ไม่เห็นก็เรามาเปรียบเทียบนะดูเนี่ยที่เราส่องกระจกเนี่ยดูตรงนั้นเนี่ยดูผมก็มาแล้วก็ค่อยเลื่อนมาเห็นขนที่เราเคยเห็นนะเรามีขนอยู่ที่ไหนแล้วขนตาขนคิ้วเนี่ยเออเนี่ยให้เรามองเห็นตรงนั้นเนี่ยคือวาดมโนภาพเอานะจิตมันจะไปผูกพันกับผมแล้วตรงนั้นเนี่ยจิตมันจะไปผูกพันตรงนั้นเนี่ยนะเราถ้าเรายังใหม่อยู่ต้องหาที่เกาะก่อนปัญจกรรมฐานหรือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเราต้องเกาะตรงนี้วาดมโนภาพหายใจเรามีตัวรู้ว่าพูดตัวเรากำลังหายใจเข้าโทเรากำลังหายใจออกให้เรารู้มีตัวรู้ตรงเนี้ยใช่ไหมถึงเราไม่นั่นแหละว่าพูดนี่เรากำลังหายใจเข้าแหละโทเนี่ยเรากำลังหายใจออกมันจะหายใจออกมันจะยาวมันจะตั้นแล้วเราก็เอาแค่รู้ว่าตอนนี้กำลังหายใจออกว่ากำลังโทอยู่กำลังหายใจเข้ากำลังพูดอยู่ไอ้ตรงนี้ไอ้จิตมันโผล่พันตรงนี้เนาะนั่นแหละจิตมันจะอยู่ที่กายแล้วจิตมันจะสงบนะแล้วมาทำไปมันก็ภาพมันก็จะเห็นเองนะแต่นี่มันยังใหม่อยู่โยมต้องหาที่เกาะก่อนนะเมื่อใหม่ได้สมาธิแล้วทีนี้ไอ้จิตมันเกิดอะไรก็เราก็ใช้ความว่างอะเห็นในมิตรเราก็ไม่เอาเห็นอะไรก็ไม่เอาเอาความว่างเราคิดมากใช้ความว่างตอนนั้นแต่ตอนใหม่นี่ต้องหาที่เกาะก่อนหาหลักก่อนนะที่ครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ได้พุทโธก็ได้ยุบหนอปองหนอก็ได้ขมผลเล็บฟันหนังก็ได้แล้วแต่เราถนัดนั่นแหละเราเอามาใช้วาดมโนภาพไปเห็นนะแต่ตัวไม่เห็นเราก็หลับตามันมืดอยู่แล้วแต่เห็นว่าเนี่ยความรู้สึกบนทิฏฐะเรามีเส้นผมอยู่ให้เห็นตรงนั้นนะบนคิ้วเรามีขนอยู่ให้เราเห็นตรงนั้นนะเรียกว่าปัญจกรรมฐานก็เลยเห็นกายภายนอกนะร่างกายตั้งแต่เท้าตัวที่ตะเนี่ยมันมีอยู่5อย่างนั่นเองภายนอกไม่มีอะไรเลยนะมีหนังหุ้มมีเล็บใช่มั้ยมีฟันที่มองเห็นมีขนนะมีขนมีเคลียมีขนมีผมนะเนี่ยมัน5อย่างมีหนังที่หุ้มอยู่นะ5อย่างข้างนอกก็ไม่มีอะไรนะเราเห็นตรงนั้นเนี่ยไอ้เห็นรูปร่างก็เรียกว่ากายาวิปัตตนานุสติปัฏฐานหนังนาก็เลยในสติปัฏฐานสี่หรือมหาสติปัฏฐานสี่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะต้องวาดมโนภาพเอาไว้นะ
ว่าแต่ว่าแล้วก็พยายามจำเอาคุณจะใช้อะไรคุณก็ต้องเห็นกายของตัวเองจ้าเหมือนหลวงพ่อดื่มน้ำกายรู้แปรงฟันกายรู้กินข้าวกายรู้เคี้ยวข้าวกายรู้นั่นแหละมันสติมันรู้เรื่อยรู้เรื่อยแล้วมันจะเพลิดเพลินว่าโอ้ความหมายของสมาธิของเจริญสติมันเป็นอย่างนี้เองเนาะพุทธเจ้านี่ละเอียดเหลือเกินที่เอามาสั่งสอนคนเนี่ยที่ว่า 2,000 กว่าปีเห็นไหมพระอรหันต์ก็หารู้กันมาก็เอามาสอนกันไว้เนี่ยแต่ญาติโยมทำได้ไหมได้ที่ตัวเด็กๆเล็กๆทำได้ไหม7ขวบแล้วก็ทำได้แล้ว5ขวบนั่นน่ะหัดเดินเดินนั่นน่ะที่หลวงปู่มั่นว่าเดินตุ๊เจ้าเดินหาอะไรตุ๊เจ้าหาพุทโธนั่นน่ะอุบายหลวงปู่มั่นให้แม้ไอ้คนในป่าเขาเดินไงเดินไปเดินมาเลยได้กรรมฐานเนี่ยวันสองวันนั้นได้เลยได้แล้วก็โอ้ฉลาดด้วยทีนี้ก็เลยนี่แหละตัวฉลาดเกิดขึ้นแล้วโอ้ยท่านเป็นคนดีท่านไม่ได้เป็นโจรเป็นอะไรนั่นน่ะถ้าไม่งั้นคนเราก็มองหาพระไม่เจอก็นึกว่าพระนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นนักบวชทำไมเป็นอย่างนี้ก็นี่แหละโยมถ้าเราช่วยกันค้นหาแก้วในตัวเราจะได้ไปสวรรค์นิพพานไม่ต้องไปหาใครใช่ไหมนั่นนะไปมองหาใครไม่ได้อะมองหาแก้วในตัวเราพุทโธพุทโธนั่นนะแก้วสารพัดนึกที่มันนึกอยู่ที่มันนึกนึกดีนึกร้ายนั่นแหละที่มันเถียงกับเราอยู่เราอยากจะนอนไอ้นางก็อยากจะไปเที่ยวไอ้นี่ก็คุยบางทีมันคุยทั้งคืนคุยไม่หลับเราเคยเห็นจิตของเราเองพอมันคุยกันนั่นแหละตอนหลังโอ้ไอ้พวกนั้นมันดับไปมันไปอยู่ข้างนอกอ่ะมันคอยจะคุยพอมาเจอหลวงพ่อสนองพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์อริยเจ้าอยู่ที่ใจให้นึกไปอยู่ที่ไหนก็ให้นึกนะไม่นึกอะไรก็นึกถึงลมหายใจนึกถึงพุทโธหายใจเข้าหายใจออกนะต่อไปก็จะดีไม่ต้องกลัว เพราะว่าคนทุกวันเนี่ยที่ยังชาวต่างประเทศเขาศึกษาแล้วเขาเตียตังมา50,000-60,000ใช่ไหมใบกลับเนี่ยเขาก็ยังอุตส่าห์มานั่นน่ะเขามาหาภาวนาแล้วจะเราอยู่เมืองไทยเราเกิดเป็นลูกชาวพุทธนั่นน่ะบางคนเขายังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเขาพุทโธกันไปทำไมเขาปฏิบัติกันไปทำไมก็เราอยู่ในเมืองไทยเราก็ดีอยู่แล้วนะมีข้าวมีปลากินนั่นแหละครับก็มีสายต่อไปมาจากนครราชสีมานะฮะโยมสิริวัลครับเจริญสุขโยมค่ะกับถามพระอาจารย์ค่ะสาธุอยากถามเรื่องการทำกรรมฐานนะคะจ้าเป็นว่าทำกรรมฐานไปแล้วทีนี้อาการหนักที่เท้าอ่ะมันไม่หายแล้วแต่มือเบาแต่ทีนี้เราจะทำยังไงให้อาการหนักก็อย่าไปดูมันนะอย่าไปดูมันอย่าไปคิดอยู่ที่เท้าอ่ะเราก็มาคิดอยู่ที่ใจเราไม่สนใจแล้วต่อไปมันจะหายเนี่ยที่เรียกว่ากสินดินมันไปเกิดตรงนั้นนะที่ว่าธาตุดินเนี่ยกสินดินเนี่ยที่บอกถ้าเราไปนึกแล้วมันก็หนักนั่นนะบางคนก็เบานั่นนะเราก็มาดูอยู่ที่ใจเราเหมือนเรากลัวผีเราก็นึกเรื่อยเลยนึกกลัวอยู่เรื่อยนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นเด็กคนเด็กไทยกลัวแต่เด็กฝรั่งไม่ค่อยกลัวใช่ไหมไม่กลัวเพราะพ่อแม่มันไม่หลอกเขาไว้จริงนะหลวงพ่อท่านบอกอุปทานโยมนั่งหรือยืนอะไรที่หนักเนี่ย
นะจะเออยอมนั่งนั่งหรือยืนถ้าจืนเนี่ยสมาธิมันคือสมาธิมันเกิดฮะนั่งหรือยืนนั่งค่ะพระอาจารย์นั่งมันหนักมันหนักนั่นน่ะทีนี้อย่าไปดูมันถ้าไปนึกอยู่เรื่อยมันจะหนักนั่นน่ะเออสมาธิมันเกิดนั่นแหละท่านบอกว่าบางทีที่บอกว่ามันฝังนิวรณ์ตัวนี้มันฝังนั่นแหละเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์เนี่ยทีนี้มันมาเป็นทุกข์เอ๊ะทำไมมันไม่หายสักทีว่าภาวนาแล้วมันมีสุขทำไมมันไม่สุขนี่แหละเพราะใจเรามันต้องให้มาว่างที่ใจเราไว้พุทโธแล้วไม่ให้มีอะไรไปเกี่ยวข้องใช่ไหมพอเกี่ยวข้องเรารู้เราก็เฉยวะพอเห็นแสงให้มันสว่างที่กายใจเราน้อมเข้ามาในตัวเราเข้ามาความรู้สึกที่ใจเราทีนี้ก็มันยังอยู่ข้างนอกก็ชะปล่อยมันเราก็ไม่ไปดูมันนั่นนะเราก็ดูแล้วเราก็กลับมาดูที่ใจน้อมที่ว่าน้อมเข้ามานั่นนะต่อไปมันจะดีนะคุณโยมนะกลายเป็นทุกข์กลายเป็นทุกข์บางทีถ้ามันหนักนะโยมนะเราก็ทำเฉยๆวะนั่นนะแล้วต่อไปมันก็จะหายนั่นนะตัวหนักตัวใหญ่ตัวลอยตัวเบาตัวสูงก็ทำเฉยวะกลับมาดูที่ใจเราไว้ไม่งั้นมันจะตัวหนักตัวใหญ่ตัวขับบ้านอย่างเงี้ยแบบใหญ่ตัวหนักตัวสูงอะไรเงี้ยกลัวอีกบางคนนั่นน่ะใช่มันเกิดนะมันเกิดได้นั่นน่ะไม่ต้องกลัวดีนะยอมอุตส่าห์มาถามวันหลังมาถามอีกนะนั่นน่ะมันเป็นอะไรแล้วต้องนั่งให้นานมากไหมคะไม่แล้วแต่ก็หายโยมใช่แล้วแต่เรามันเกิดใช่นั่นแหละนั่งแล้วก็เป็นบุญเดินก็เป็นบุญยืนก็เป็นบุญเดินก็เป็นบุญก็เพราะว่าใจเราดีใจเราผูกบุญเอาไว้ที่ใจนั่นแหละเราไม่เอาไอ้เรื่องของคนอื่นเราไม่เอาทุกข์นะมันวุ่นวายทีนี้ก็นั่นแหละใจมันจะเป็นพระถ้าทำได้นะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะสาธุนี่ว่านี่แหละปลูกฝังเอาไว้อันนี้อ่ะปลูกฝังไว้ขาเรายังดีแขนเรายังดีศีรษะเรายังดีถ้าไปล้มซะสมองเราเสียแล้วโอ้โหหมดท่าเลยถึงว่าตอนนี้ใช่นี่แหละใช่ใช่นั่นน่ะปลูกฝังเอาไว้ปลูกฝังนิสัยพุทธเจ้าไว้ทุกชาติทีนี้บางคนได้นิพพานชาตินี้ก็บุญของเขาเลยเนี่ยได้เป็นเทพเป็นพรหมก็เป็นบุญของเขานั่นน่ะจึงบอกว่าทุกเนี่ยเห็นไหมนิดนึงเหมือนอย่างกับคนแต่งตัวไม่สะอาดเนี่ยไปเปื้อนขี้โคลนเนี่ยก็เรียกว่าทุกข์ใจคนไปนรกก็เหมือนกันนะมันร้อนทั้งวันทั้งคืนเราเมื่อไหร่พามาลัยจะมาโปรดนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละพาท่านก็บอกว่าพามาลัยมาโปรดทุกองนั่นแหละเขาเรียกว่าพามาลัยไม่ต้องพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรยอมโยมสะอิ่งแกมาคุยให้หลวงปู่จรัญฟังนั่นนะถ้าใครไปได้เขาเรียกพามาลัยจ้าก็มีอีกสายมาจากกทมนะฮะคุณจันครับเจริญทุกโยมกลับนมัสการเจ้าค่ะจ้าคือมีพระอาจารย์คือไปกราบมีพระอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติอยู่สัก4 ปีแล้วก็ไม่ไปหาแต่สวดมนต์อยู่ที่บ้านอย่างเดียวจะผิดไหมเจ้าค่ะท่านไม่ผิดหรอกนี่แหละบางคนเนี่ยเขามีสมาธิของเขาเลี้ยงตัวรอดอะเหมือนเราปลูกต้นไม้เป็นแล้วเราก็ปลูกอยู่กับบ้านเรานั่นน่ะปลูกพุทโธก็เหมือนกันน่ะทีนี้เราติดขัดเราก็มาคุยอย่างนี้แหละนั่นน่ะม
จ้าค่ะเพราะว่าเพิ่งเปิดดูรายการท่านได้3วันวันนี้แต่ว่าสวดมนต์มา9ปีแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าไปหาพระอาจารย์แค่3ปีเองเจ้าค่ะ3หรือ4ปีอ่ะเจ้าค่ะนั่นแหละคุณยายบางคนเห็นมั้ยเขาบอกว่าคุณป้าบางคนเขาบอกว่าเนี่ยอาจจะหลวงปู่เราตายไป 2-3 องค์แล้วไม่รู้จะไปถามใครอ่ะก็เลยเจอรายการธรรมะสว่างใจก็เลยได้คุยกันเขาก็ดีอ่ะเดี๋ยวเนี่ยป้าคนนั้นนะอยู่เชียงใหม่นั่นน่ะนี่แหละท่านบอกว่าหลวงพ่อสนองว่าเราจะไปเยี่ยมทุกบ้านเนี่ยมันไปไม่หมดหรอกมันเป็นไปไม่ได้มานอกจากพุทธเจ้าเห็นมั้ยท่านส่งญาณไปแผ่เมตตาไปอะไรต่ออะไรนั่นน่ะครูบาอาจารย์น่ะท่านก็แผ่เมตตาไปนั่นน่ะเนาะทีนี้จะให้กายเนื้อไปทั้งหมดไม่ได้สุดต้องเอาวิทยุโทรทัศน์นี่แหละใครสนใจก็ไปเยี่ยมได้ทุกคนเลยนั่นน่ะท่านบอกเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบเงียบๆพอไปถึงตรงนั้นบางคนเขายังไม่นิ่งจริงแล้วลำคาญนะตัวจ้านั่นแหละชอบอยู่กับบ้านเราก็มาดูใจเรานั่นแหละมาดูเกิดดับของจิตนั่นเองที่มีพ่อแม่มีคนนู้นคนนี้ส่งเสริมยิ่งดีก็ยอมจุ่มแกบอกว่าแม่เรานี่ด่าตลอดแล้วก็นึกว่าแม่เรารักที่ไหนได้พอเวลาแกรู้ขึ้นมาแล้วโอ้ยเป็นพม่าแต่แกเป็นทหารไทยลบกันไว้มาเกิดเป็นแม่ในชาตินี้มาเป็นลูกสาวทีนี้ก็นั่งกรรมฐานก็โดนด่าไปวัดก็โดนด่าเอ้แม่เรารักเราห่วงเราที่ไหนได้แกก็ไม่ถือนะแกก็ไม่โกรธแม่โอ้ดีดีเลยตัวเองนี่ก็คิดว่ามีความรู้เรื่องธรรมะแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเท่านั้นแต่ค่ะก็ฟังรายการนี่แหละฟังเทปหลวงพ่อสนองหลวงพ่อหลวงปู่อะไรอ่ะหลวงปู่ชาหลวงปู่ท่อนนะนั่นน่ะท่านก็คุยนั่นน่ะดีดีหลวงพ่อสนองพ่อสังวันก็ถูกทางแล้วนั่นแหละหลวงปู่พุทธนั่นน่ะหลวงปู่พุทธก็พูดไว้ละเอียดนั่นน่ะก็ดีไม่ผิดจ้ะไม่ผิดจ้ะสวดมนต์อยู่กับบ้านเฉยๆไม่ผิดจ้ะเอานี่แหละเอาบ้านทําวัดนะเทวดาในบ้านเราก็ชอบฟังเปิดวิทยุไว้นั่นน่ะเบาๆนั่นน่ะแล้วกับการที่เราไปแล้วเรารําคาญคนนี่เท่ากับเรายังปฏิบัติไม่ถึงหรือเปล่าเจ้าค่ะมันเป็นอุปนิสัยนั่นน่ะเราจะไปรู้เลยเราเป็นคุณหญิงคุณนายมาอดีตชาติมาเกิดบางคนเขาไม่อยากคุยนั่นแหละทีนี้เราก็วางเฉยไว้นั่นน่ะนั่นมันปากเป็นคนแบบว่าเจริญเมตมองในโลกธรรมะว่ารู้ได้เฉพาะตนก็ดีละก็ดีละนั่นแหละแต่ตัวเองนี่เป็นคนไม่ชอบว่าไหว้สาเจดีย์ที่ดังๆแต่ชอบว่าพระพุทธรูปอะเจ้าค่ะก็ดีละนั่นแหละเพราะว่าเจดีย์ดังๆเนี่ยลูกศิษย์เยอะแล้วเข้าไม่ค่อยถึงก็เลยไม่ชอบไปไหว้เจ้าค่ะเพราะว่านิสัยของเขานั่นแหละไม่ผิดใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ผิดหรอกเรามีศีลเรามีศีลเรามีตัวรู้ไว้นะเราเจริญเมตตาให้คนอื่นได้ค่ะให้ค่ะใช่ได้เพราะว่าเวลาทำบุญนี่เวลาตรวจน้ำก็จะได้ให้หมดเลยทั้งเทวดาฟ้าดินอะไรให้หมดเลยนะคะแล้วบนถนนคือที่เดินผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยเอาเปรียบใครเลยสักครั้งเดียวค่ะโยมขนาดที่เราไปเนี่ยที่เราไปหาพระกับพระเนี่ยเราได้ปัญญากลับมาคือธรรมะของท่านเจ้าค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งธรรมะแต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกันเราก็จะได้ปัญญาแต่ละข้อละข้อเนี่ยแล้วมาปรับปรุงในการปฏิบัติของเราถ้าเกิดว่าเราไม่ไปหาเลยอะไรเลยถ้าเกิดเราปฏิบัติผิดเราทำไงยาเดิมวิปัสสโนมาครอบงำอย่างเงี้ยเดินทางผิดก็ลำบากเนาะแล้วเราก็ต้องหาครูบาอาจารย์บ้างหรือดูโทรทัศน์บ้างอะไรบ้างเนี่ยเราต้องเอาจะดูโทรทัศน์และฟังวิทยุเอาไว้ก็ได้นั่นก็ได้ฟังแต่ว่าจะไม่ไปนั่งเฝ้าไปนั่งหาไอ้นั่นไม่ถูกเราไปเฝ้าท่านไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ชอบเจ้าค่ะไม่ชอบก็ได้แต่ถ้าเรามีเวลาว่างเราวิทยุครูบาอาจารย์เนี่ยธรรมะข้อนั้นข้อนี้ข้อนั้นเนี่ยเราก็มาปรับปรุง
มันจะได้ไม่หลงทางดีแล้วได้ฟังได้ฟังธรรมะทั้งคืนนั่นแหละหลวงปู่หลวงปู่สังวานก็พูดไว้ดีหลวงพ่อสนองนั่นแหละพูดไว้ก็ดีแล้วจะเป็นบุญเพราะว่าจะเป็นคนฟังวิทยุดูรายการแต่ว่าไม่ไปเฝ้าพระอาจารย์ใหญ่ๆไม่ไปเจ้าค่ะแล้วคุณแม่นี่แหละอุปนิสัยที่เป็นพวกปัจเจอะไรเนี่ยไม่อยากพูดไม่อยากถามอะไรมากอะไรเงี้ยอุปนิสัยมันมาทางนั้นก็มีบางคนไม่ผิดก็ไม่ใช่ไม่ผิดอ่ะไม่ผิดอ่ะถ้าผิดโยมก็ไม่มาถามมาทีนั่นนะเออใช่ใช่ถ้าคนเห็นผิดนะไม่อยากถามใครเลยไม่อยากเข้าวัดไม่อยากฟังเลยนั่นนะนี่แหละเรามันมีอุปนิสัยของเขาบางคนเห็นไหมแม่พ่อแม่ว่าไงเฮ้ลูกคนนี้มันกินจุอะไรแต่อะไรตอนหลังไม่กินข้าวเลยนะพาญี่ปุ่นก็ไปดูผู้หญิงคนนี้ก็ไม่กินอะไรเลยอยู่ได้นะแปลกที่อินเดียมีอยู่คนถ้าอย่างนั้นโยมก็สบายใจเจ้าค่ะเพราะว่าโยมติดอยู่ว่าไม่ไปฟังพระที่ใกล้เลยจะบาปไหมเจ้าค่ะเพราะว่าไม่บาปแต่ว่าสวดมนต์เก่งสวดมนต์เก่งปฏิบัติแบบศีลห้านี่ก็พูดตรงๆว่าครบอะค่ะเรารู้จักทำบุญให้ทานถูกแล้วนั่นน่ะเรารู้จักบริจาคช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรเงี้ยใส่บาตรก็ถูกแล้วแหละคุณยอมแต่อุปนิสัยของเขาครับช่วงแรกของรายการก็ได้จบลงแล้วนะฮะก็พักกันพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองฮะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมสามเณรภาคฤดูร้อนในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปสวดมนต์มั้ยครับเคยครับสวดมนต์เขาทำยังไงบ้างข้าวิติโสกับแม่วิติโสไม่กราบพระก่อนเหรอรับสมัครวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปพร้อมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือสูติบัตร1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร1ฉบับสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับรูปถ่ายขนาด2นิ้วจำนวน1รูปรักมากก็เป็นทุกข์เกลียดมากก็เป็นทุกข์มีอย่างเดียวที่จะทำให้ทุกข์นั้นดับไปได้คือทำใจวางเฉยอย่ามองข้ามหัวใจของเราทุกเราทุกเขาไม่ต่างกันสุขเขาสุขเราไม่ต่างกันดีใจเสียใจของเราไม่ต่างกันอย่าได้ดูถูกเกลียดย่ำหัวใจคนอื่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดูแลเคารพกราบไหว้กตัญญูรู้คุณท่านแล้วเราก็จะเจริญได้สุขได้ทุกข์เนี่ยไม่มีใครทำให้เราในโลกนี้ในใบนี้ในชีวิตนี้1-7เมษายนนี้บูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในงานบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70%
ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-2520แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรในคำว่าปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญธรรมสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกและหลวงพ่อพรจรัญสุกิโตเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ก็ได้ที่เบอร์422-1080กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับยอดโยมช่วงที่2ครับเมื่อคืนนี้ตื่นมาดึกตอนใกล้จะตี3พอดีหลวงปู่ท่านเขาเอาเทปเก่าๆท่านมาออกท่านบอกว่าไอ้เส้นลมหายใจมันตีบมันจะโป่งพองอะไรเงี้ยก็ต้องฉีดยาสลบถึงต้อง7-8ชั่วโมง
โอ้โหตอนที่ยังแข็งแรงเนาะแล้วหมอก็พอดีหมอช่วยได้ก็อยู่มาทุกวันโอ้โหบอกว่าต้องผ่าท้องอะไรต่ออะไรครับก็มีสายมาจากปทุมธานีนะฮะโยมนงรักครับเจริญถูกโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้ง3องค์ค่ะคือลูกมีเรื่องจะสอบถามหลวงพ่อนะคะคือว่าลูกพิจารณากายค่ะแล้วลูกก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงที่ลูกเคยโทรมาทางหลวงพ่อพรจรัญนะคะพอดีว่าลูกนั่งพิจารณากายเนี่ยคือเหมือนลูกเข้าใจถึงแก่นแท้แล้วว่าความเข้าใจของลูกอะคือมันดีอยู่ว่าคือธรรมะก็คืออยู่ที่กายเราอยู่แล้วคือเราไม่ต้องไปดูตรงไหนคือก็อยู่ในหัวจดปลายเท้าแล้วความที่เราได้มีเครื่องยึดเหนี่ยวคือในกายของเราเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ถึงแบบมันเป็นคำตอบในตัวเราอยู่แล้วคือการดับแล้วก็การแบบคือทุกอย่างในตัวอารมณ์ต่างๆคือดับอารมณ์ดับตัวตนดับเครื่องปรุงแต่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วพอลูกพิจารณาตรงเนี้ยมันเหมือนกับแบบว่าความปรุงแต่งหรือว่าความฝันอะไรมันก็น้อยลงไปลิมิตต่างๆมันน้อยมากอะค่ะหลวงพ่อถึงแม้ว่ามันจะมีอารมณ์บ้างแต่มันก็น้อยลงแบบมากค่ะแล้วตอนเนี้ยลูกเมื่อวานเนี้ยการพิจารณาของลูกก็พิจารณาไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนหรือแม้กระทั่งเรานั่งในรถอย่างเงี้ยลูกก็พิจารณาตรงเนี้ยแต่การปฏิบัติของลูกเนี่ยมันเหมือนมีบุญอยู่ตรงที่ว่าลูกจะไม่มีนิมิตแบบเข้ามาแบบมาแทรกอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อวานลูกนั่งพิจารณากายตรงเนี้ยยืนเดินนั่งนอนแล้วมันมีลักษณะตรงที่ว่าเข้ามาว่าเราเสียดายในตัวกามกามก็คือว่ากามของการประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าณขนาดนี้ที่ลูกปฏิบัติในการพิจารณากายเนี่ยมันสามารถที่จะแบบว่ากามในการหลับนอนกับสามีหรือว่าอะไรเนี่ยมันน้อยลงมากถูกต้องคือมันน้อยลงมากจนทำให้ลูกมีความรู้สึกว่าเออมันดีเนาะตัวตรงเนี้ยแต่ว่าเมื่อวานลูกนั่งพิจารณาเนี่ยมันขึ้นมาเป็นลักษณะที่ว่าความเสียดายความที่เสียดายคือเหมือนว่ามันกี่ภพกี่ชาติแล้วล่ะที่เรามีกามตรงเนี้ยกี่ภพกี่ชาติแล้วล่ะที่เรามาหลงอยู่ในตัวกามของการหลับนอนสามีแล้วทำให้เกิดลูกเกิดอะไรทุกอย่างที่ทำให้เราจะต้องมีความห่วงขึ้นมาซึ่งมันเป็นของทางโลกแต่มันขึ้นมาว่าลูกเนี่ยให้แบบเหมือนให้ลูกแบบมีความเสียดายในกามตัวตรงนี้เสียเวลาผ่านไปเสียดายเนาะจะไปทำไมล่ะอะไรลักษณะที่ว่าความเสียดายลูกก็อยากรู้ว่าไอ้ตัวตรงเนี้ยลูกรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเจอมันแต่ลูกอยากรู้ว่ามันเป็นตัวสัญญาเก่าหรือว่ามันเป็นพยามาหรือว่ามันเป็นนิวรณ์ที่มันจะต้องมาสู้กับเราแล้วเราก็จะต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้แต่ลูกก็ไม่ย่อท้อต่อไออารมณ์ตรงเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมาว่าอุ๊ยเสียดายจังเลยตัวกามตัวเนี้ยที่เราจะหมดแล้วหรอเราจะตรงนี้แล้วหรอแต่ลูกก็ไม่ไว้วางใจของจิตว่ามันคิดยังไงเพราะว่ามันไว้ใจไม่ได้อยู่แล้วค่ะหลวงพ่อแต่เราก็ดูที่ตัวเราว่าผลการปฏิบัติของเราเนี่ยมันดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงหรือว่ามันยังไงแต่ลูกรู้ด้วยตัวปัญญาว่ามันดีขึ้นมากๆเพราะว่ามันสามารถดับได้แล้วมันสามารถรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นเราก็ต้องดับณขณะนี้มันไปทางอกุศลแล้วนะเราก็ต้องดับค่ะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยอย่างที่ลูกเล่าให้หลวงพ่อฟังลูกพิจารณาอย่างเงี้ยมันขึ้นมาว่าความเสียดายอ่ะมันจะหมดเสียดายเรารู้ช้าไปหน่อยดึงเหมือนขาเหมือนดึงลูกอ่ะดึงให้ลูกแบบว่าลงอะไรอย่างเงี้ยลูกอยากรู้ว่าลูกสู้กับพญามาหรือลูกสู้กับสัญญาเก่าเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือขอให้คือโยมฟังในโทรทัศน์นะคะจ้าก็ช่วยอธิบายให้ลูกฟังด้วยนะคะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้ง3องค์ค่ะนมัสการคือโยมคือในสัญญาขันธ์5นะขันธ์5ที่เราพิจารณานี่มันอยู่ในขันธ์5สัญญามันข้อที่4ว่าเราเสียดายที่เราปล่อยเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยเรารู้ว่าเราเกิดภพชาติมาเพราะไอ้กามตัวนี้เนี่ยที่เราเกิดภพชาติมาไม่รู้กี่ครั้งก็ไอ้กามตัวนี้เนี่ยเรายังเกิดเพราะเรามีขันธ์5อยู่แต่นี้เราโยมก็มารู้ว่าตอนนี้ไอ้สัญญาไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นมารใช่ไหมไอ้นี้มันก็พยามารมันก็ขวาง
มันก็เรียกว่ากิเลสมารนะมันเป็นสัญญาสัญญาในขันธ์5มันเป็นกิเลสมารเนี่ยเรียกมารข้อที่2อ่ะเรียกมารหน้ามารข้อที่2เป็นกิเลสมารที่มาขวางทางตรงนั้นอยู่ทีนี้แต่เรามารู้น้อยอยู่ไอ้ตรงนี้ที่โยมทำไปเนี่ยโยมทำถูกต้องแล้วพยายามดูกายดูอะไรต่ออะไรเพราะมันเข้าอยู่ในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานดังในเจริญมหาสติปัฏฐาน4ตอนนี้โยมกำลังเจริญสติอยู่นาเรียนสติอยู่เมื่อเป็นสติแล้วเนี่ยต่อไปมันก็จะเข้าล็อกของมหาสติอยู่กายเวทนาจิตธรรมเมื่ออยู่ในนี้ปั๊บเนี่ยมันจะอยู่ในโปกยธรรม38มันจะอยู่มรรคมีองค์8มันจะอยู่ในมันจะอยู่ได้ด้วยอายตัด4ด้วยนะแต่ไม่ยะสติเรารู้ทุกข์ไงทุกข์มาจากอะไรทุกข์มาจากอารมณ์เราดับอารมณ์ได้คือก็ดับตัวมุตัยได้มาดับตัวมุตัยได้ก็ไปตัวนิโรธนะแล้วก็เดินตามมรรคมีองค์8นั้นนะมันก็อยู่ในอายตตินี่เนี่ยแต่นี้เรามาดูนะพิจารณาเนี่ยให้เราดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ที่เราเสียดายกามเนี่ยหมายความว่าเราคิดจะได้กามว่าโอ้เรามีความสุขกับกามจริงแต่ความสุขกับกามจริงมันปนทุกข์อยู่แต่คนได้กามเนี่ยคนก็ต้องมาทุกข์อย่างคนที่มีความสุขกับสามีภรรยาแต่เขาต้องมีทุกข์อยู่ทุกข์อะไรในครอบครัวของทุกข์อ่ะจะไม่ทะเลาะกันก็ยังมีปัญหาเรื่องเนื้อตมากินเรื่องอะไรไม่ว่าจะมันสารพัดนี่แหละที่มันจะเข้ามาใช่ไหมความผิดหวังสมหวังที่พระเจ้าบอกว่าความพัดพาจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์จะเกิดสักใครแปลอะไรความไม่สมหวังปรารถนาที่แต่มีแล้วก็เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์มาจากกิเลสทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเรามาดูตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราตัดตรงนี้เพราะทุกข์เกิดขึ้นเพราะเรามีอะไรล่ะเพราะเรามีกามคุณถ้าเราหมดกามคุณได้สมาธิแล้วเนี่ยกายโยมสงบมาสุขกันนี้มันจะมากกว่าสุขกับกามอีกกุกามนิดเดียวแต่สุขการก็เรียกว่านิลานิสุขเนี่ยมันสุขโอ้โหมันสุขยอดเลยสุขกันละวางรู้ทันแล้วรู้แล้วละรู้แล้ววางรู้แล้วเจยเนี่ยนะที่โยมปฏิบัติทำไปเยอะปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะเบื่อไอ้กามคุณตรงเนี้ยนะเกิดกามที่ทำก็ทำเรามีพ่อสามีเราก็ทำภรรยาที่ดีนะถ้าบอกว่าถ้าเรามาปฏิบัติทำแล้วเราจะแยกก็ไม่ต้องแยกหรอกนางวิสาขายังไม่แยกเลยตัวดาบันแท้ๆแต่เราปุถุชนคนธรรมดาเนาะเราก็อยู่ได้อยู่แบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนอะไรงั้นได้แต่เราก็จะไปติดตรงนี้นะแล้วภพชาติเราก็จะน้อยลงในลงนะแต่แล้วต่อไปมันก็วิสูตรที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานตุกอย่างยิ่งนะเราจะถึงนิพพานเมื่อไหร่แต่เราก็ต้องตั้งไว้เรื่อยๆให้ย่นภพย่นชาตินะบอกมันมีโอกาสหรือมีถ้าเราทำมีโอกาสแต่จะอีกชาติใดเราก็ไม่รู้แล้วรู้เฉพาะตัวชาตินี้ไม่เจอชาติหน้าต่อไปก็เจอร้อยชาติ500 ชาติเนี่ยก็ยังดีกว่าถ้าเราไม่ทำเลยไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยอาจจะหมื่นชาติแสนชาติจุดเลยไม่ต่อเนื่องมันไม่ต่อเนื่องนะเราก็ทำไปดีแล้วนะมีทั้งกิเลสมีทั้งแต่เนี่ยมีทั้งสัญญามีทั้งมารเนี่ยเข้ามาก็เรียกว่ากิเลสมารนะไอ้สัญญาเรียกว่าขันธ์นะไอ้ขันธ์5เนี่ยขันธ์5มันว่านะเราพิจารณาขันธ์5อันใช่มั้ยสัญญาจำได้ไหมรู้จำรู้ว่าเราเคยมีความสุขตามีกันนั่นแหละไอ้ตัวขันธ์เนี่ยขันธ์5ขันธ์นอกเนาะนั่นแหละปฏิบัติไปนะหมดพอครับก็มีคำถามจากทางบ้านนะฮะจากคุณยุวรรณภาสมุทรสาครนะฮะข้อหนึ่งถามว่าโยมทำให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยกจะบาปไหมคะฮะก็มีสายเท่าจากนครสวรรค์นะฮะเจริญตุกโยมอยากจะถามหลวงพ่อค่ะจ้าถามว่าใส่บาตรแล้วพอใส่บาตรเสร็จแล้วแผ่เมตตาเสร็จแล้วแล้วมาสวดมนต์วัดเช้าเนี่ยจะบาปไหมคะไม่บาปเพราะเรามีศรัทธาของเรานั่นแหละวนอยู่กับเรื่องของกองบุญกองกุศลท่านบอกว่าเราว่างแล้วก็สวดมนต์ของเรานั่นแหละก็ทำให้จิตมันเป็นสมาธิเหมือนกันทีนี้ก็เราก็น้อมเข้ามาเมื่อมันสุขใจเราก็รู้ว่ามันสุขเราก็รู้นั่นแหละมีความทุกข์เราก็รู้นั่นแหละแล้วทีนี้นะมันจะดีต่อไปมันจะเห็นใจตัวเองที่เราอยู่กับกังวลอยู่กับกองบุญกองกุศลพอเราไปคิดไปเรื่องอื่นมันก็ไม่เอาละ
ทุกมันเข้ามาทีเดียวนั่นแหละท่านบอกว่าบางคนเขาบอกว่าต้องทำวัดเช้าก่อนแล้วค่อยไปใส่บาตรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าทำอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องเนี่ยค่ะไม่เป็นไรหรอกที่เราอ่ะเราอาศัยการเวลาของเราคล้ายๆว่านั่นเขาว่างนะบางทีก็เขาตื่นมาต้องตีห้าอะไรเงี้ยนะเราคุณโยมก็งานเยอะบางคนนั่นนะมันเป็นอย่างนี้แหละใช่นี่แหละการเวลาของคนโบราณน่ะที่คนโบราณน่ะเห็นไหมเขามีความสุขบางทีคุณยายไม่เป็นหนังสือแต่เขาไปถืออุโบสถอยู่เรื่อยไงเขาก็เลยคิดว่าต้องทำอย่างนั้นต้องมันต้องเลี้ยงแถวกันไปอย่างนั้นแต่อันนี้ท่านบอกว่าพร้อมเมื่อไรนั่นแหละมันก็เป็นมงคลในใจเราทั้งนั้นน่ะเริ่มความดีตรงไหนก็นั่นแหละความสุขใจนะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ของเราเนี่ยถูกแล้วอยากจะถามอีกจ้านั่งสมาธิเห็นหน้าตัวเองลอยสองหน้าเลยค่ะหน้าใหญ่ด้วยจิตมันสงบมันถึงจะเห็นนั่นน่ะจิตมันสงบทีนี้เราก็ไม่กลัวเราก็น้อมเข้าไปดูใจเรานั่นน่ะบางคนไม่เห็นนะเห็นยากนะจิตสงบนะถึงจะเห็นนั่นน่ะที่คุณยายว่านะที่ว่าน้ำมันหยดอยู่ในคอนั่นน่ะธาตุน้ำมันปรากฏนะที่คุณยายเขาพูดเมื่อวานเนี่ยนั่นน่ะมันธาตุน้ำธาตุไฟมันก็ปรากฏให้แกดูค่ะแบบนั้นน่ะคุณโยมใช้ได้ค่ะก็เป็นคำถามที่ถามค้างไว้เมื่อกี้นะฮะที่ถามว่าโยมทำให้ครอบครัวคุณหนึ่งแตกแยกนี่จะบาปไหมฮะผิดศีลข้อไหนผิดศีลกลับเรียนถามข้อมาดูข้อไหนข้อทุกข์มีหรือข้อมุสาข้อทุกข์ไงนั่นน่ะที่ใจเราเป็นทุกข์นั่นน่ะบางคนก็ตั้งใจทุกข์ก็พอทำก็แตกถ้าทำไปทำมามันทำมากๆเข้ามันก็ทุกข์เนาะนั่นน่ะแล้วเรารู้งี้เราก็ไม่เอาละสมาทานศีล5เราไว้เหมือนหลวงพ่อสนองว่าแหมมันสุขจริงหนอทำไมจึงองค์นี้ทำไมจึงพูดอย่างนั้นนั่นน่ะ เพราะว่าท่านเป็นกษัตริย์เก่ามาบวชไงพอมาบวชแล้วมันสุขใจมันไม่ต้องไปเอาวุ่นวายกับคนอื่นนั่นน่ะพุทธเจ้าอย่าไปว่าท่านทำไมองค์นี้บนแต่สุขจริงหนอนั่นแหละเพราะมันวุ่นวายเพราะฉะนั้นเราสมาทานศีล5ไว้เรากลัวบาปเราบอกว่าไม่เอาแบบหลวงพ่อสนองว่าดีกว่าใจดีไว้หลวงพ่อสังวานก็บอกใจดีไว้นะไม่โกรธไม่ว่าใครไม่ด่าใครนั่นแหละดูหลวงปู่สิป่วยมา5 ปีหลวงปู่ยังไม่โกรธเลยนั่นแหละท่านสอนง่ายๆเลยเนาะสอนโยมคนนั้นโยมคนนั้นพวกนั้นก็หัวเราะใหญ่เขาเป็นหัวหน้าเนี่ยเขาทำลูกน้องทำไม่ถูกใจก็คอยจะดุคอยจะด่านะตาหลวงปู่ท่านรู้ใจนั่นแหละแค่นั้นอ่ะโปรดโยมคนนั้นได้นะก็ขอให้เราตั้งต้นใหม่ทีนี้เราไม่เอาเรื่องของคนอื่นเราไม่เอามาเข้าบ้านเราไงไฟภายนอกไม่เอานำเข้ามามันร้อนนั่นนะไฟภายในเราก็ไม่เอาออกนำออกไปไงที่ว่าเรื่องของทุกข์ในบ้านเราไม่อยากไปคุยให้ใครฟังอะไรเงี้ยนะก็เป็นสำหรับคำถามต่อไปเป็นโยมยุวรรณภาคนเดิมนะฮะจะถามคำถามก็ถามว่าโยมปฏิบัติโดยตามดูจิตตัวเองบางครั้งก็ฟุ้งจะทำอย่างไรดีคะแล้วถูกต้องไหมก็เดินจงกรมเยอะๆนะเดินจงกรมเยอะๆนั่นแหละแล้วจะดีถ้าบางทีมันเพ่งไปข้างนอกมากเราก็กลับมาที่สมาธิที่ใจเรามาสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกท้องพองยุบมั่งนะนั่นน่ะมันยังไม่สำเร็จง่ายๆไง
ทีนี้เราก็ต้องมาดูต้นใจเราต้นความรู้สึกอยู่ที่ใจเรานี่เองที่จิตวิญญาณคิดนี่แหละนะโยมนะไม่ต้องกลัวเราก็มาสังเกตเลยไม่คุยกับใครก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างนี้หายใจเข้าหายใจออกแล้วเป็นบุญทั้งวันนะครับสำหรับคำถามต่อไปนะจากคุณปิ่นสุพรรณบุรีถามว่าวันพระโยมไม่ได้ไปวัดแต่ทำกรรมฐานอยู่ที่บ้านและอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกที่ตายแล้วและญาติญาติที่เสียแล้วจะถึงไหมก็ดีก็เพราะว่าเราได้ใส่บาตร อยู่ตลอดก็ดีนั่นแหละได้ใส่บาตรแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นของดีทั้งนั้นนะอนุภาพเนี่ยที่บอกว่าญาติลูกหลานเนี่ยเป็นอะไรนะสื่อสัมพันธ์ไงที่บอกว่ามันเหมือนญาติเก่าเนี่ยที่บอกว่าญาติกันเนี่ยเหมือนธาตุสายธรรมนั่นแหละครับก็มีสายต่อไปมาจากเชียงรายนะครับโยมอุบลเจริญตุกโยมหลวงพ่อทั้งสามพระองค์เจ้าค่ะโชคดีโชคดีเขาจะเรียนถามเรื่องกรรมฐานจากหลวงพ่อพรชลันเจ้าค่ะจ้าแล้วค่ะพอดีลูกพิจารณาร่างกระดูกเจ้าค่ะทีนี้มันก็พิจารณาร่างกระดูกแล้วมันก็ลงสู่ธาตุเจ้าค่ะมันระเบิดตุ้มเลยเจ้าค่ะแล้วมันก็หายไปในอากาศเลยแต่ว่ามันนานนะว่า10 ปีที่แล้วเจ้าค่ะจ้าแต่ทุกวันนี้ลูกกลับมายึดมั่นอีกมันปล่อยวางไม่ได้เจ้าค่ะมันทุกข์มากเลยเจ้าค่ะของพ่อโยมก็ต้องมาเกาะใหม่มาดูกระดูกใหม่เพราะว่าโยมถ้าโยมเกาะกระดูกได้โยมก็ไม่คิดแล้วนะคือมันมีนิวรณ์5เข้ามารบกวนทั้ง5 ตัวเลยเจ้าค่ะของพ่อคือนิวรณ์มันจะเข้ามาก็เรื่องของนิวรณ์มาแต่เราอย่าไปทิ้งที่เราพิจารณาต่อเนื่องอ่ะเอาพิจารณาตะหัวก็โลกลงมาเลยจากหัวก็โลกมีลูกตาเอาไม่อยู่เลยหลวงพ่อเจ้าค่ะมันข้อแรกอ่ะเจ้าค่ะของพ่อการมาราคารุนแรงมากเพราะนึงเราก็พิจารณาเนี่ยทุกจนแบบมันยึดมั่นแล้วตอนนี้ลูกก็เหมือนกับว่าคือมันเป็นก้อนเลยเจ้าค่ะแต่ทั้งที่มันระเบิดทิ้งไปแล้วมันรู้จักความเป็นจริงของสังขารแล้วเจ้าค่ะว่ามันไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นตัวปลอมมันว่างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ตอนนี้มันกลับมายืนมั่นแล้วมันทุกข์แล้วมันยึดยึดยึดแล้วลูกก็อยู่คนเดียวด้วยเจ้าค่ะพิจารณาไปมันก็ไม่ค่อยมีกำลังเดี๋ยวลูกก็ฟังว่าสังฆทานแบบว่าลูกทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะเจ้าค่ะถ้ายังไงมันถึงจะลองเดินจงกรมดิถ้าวัน5ได้ค่ะความถี่รอบหรือว่าพละกำลังมันถึงจะมีอ่ะเจ้าค่ะคือการมีนิวรณ์เข้ามาเนี่ยบางครั้งเราก็สู้ได้บางครั้งก็สู้ไม่ได้แต่เรามีตัวผู้รู้อยู่ร่วมมันสู้ได้สู้ไม่ได้อย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยเรานั่งสมาธิสู้นิวรณ์ไม่ได้เราก็ต้องใช้วิชาเดินจงกรมลูกไม่ทำสมาธิเลยเพราะว่าลูกจะนั่งแล้วหลับอย่างเดียวเจ้าค่ะลูกจะเดินแล้วพี่นาแล้วก็ลูกก็ทำงานรดน้ำต้นไม้ไปพอถึงเวลาทำกรรมฐานลูกก็คือลูกก็ฟังหลวงพ่อพรหลวงพ่อจันลันถ้าใครพอด้วยเจ้าค่ะที่แล้วก็หลวงพ่อพรจันลันลูกจะชอบฟังเพราะว่าตอบเรื่องกรรมฐานโดยตรงเจ้าค่ะทีนี้คือการก็พี่นาตามที่หลวงพ่อพูดอ่ะเจ้าค่ะตามที่หลวงพ่อคือโยมถ้าโยมมันฟุ้งมากๆก็โยมลดต้นไม้โยมก็มีตัวปัจจุบันรู้ว่ากำลังลดต้นไม้อยู่โยมกำลังพรวนดินอยู่โยมก็รู้ว่ากำลังพรวนดินอยู่อันนั้นมันเป็นฐานมันเป็นตบะจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งแต่แม้เราเลิกทำแล้วเราไปล้างมือล้างจอบแล้วเราก็มีตัวรู้ว่าตอนนี้เราเลิกทำแล้วล้างจอบล้างเนี่ยเรามีตัวรู้ไอ้นี่มันเป็นตบะมันเป็นฐานจะทำให้จิตเราไม่ฟุ้งมันก็คล้ายอย่างนั้นหลวงพ่อมันยังเป็นตัวอยู่เจ้าค่ะมันไม่ได้รู้ว่ามันไม่ใช่เราเราก็คิดว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนมันก็ได้แต่ตอนนี้เราต้องเอาสมถะก่อนเพื่อจะหยุดความฟุ้งซ่านแต่นี้ถ้าโยมไปเอาวิปัสสนาเลยอ่ะโยมวิปัสสนามันก็ฟุ้งใหญ่เลยเพราะฐานมันไม่มีอ่ะที่หลวงพ่อธรรมะก็พูดไว้ใช่ไหมอ่ะเวลามันฟุ้งขึ้นมาเราจะไปพักที่ไหนถ้าเราไม่มีธรรมะไม่มีความสงบ
ดังนั้นเราก็ต้องหาความตัวสงบก่อนเมื่อหาความตัวสงบเนี่ยเราก็ต้องเอาฐานตัวนี้ก่อนเมื่อฐานตัวนี้ติดแล้วก็เจริญวิปัสสนาหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงพ่อตะหนองก็ดีย่าเขาเจริญธรรมะเขาวิปัสสนาทำทีเดียวแล้วมันลงเลยไม่ใช่ทำธรรมะก่อนแล้วค่อยมาทำวิปัสสนาเพราะว่าลูกไม่คือลูกปฏิบัติแบบนี้พิจารณาไปมันสงบเอ๊ะมันสงบจากอะไรไม่ใช่จิตเข้าไปนิ่งอยู่แต่มันสงบจากกิเลสเจ้าค่ะจากกิเลสว่าสิ่งภายนอกถ้าพิจารณาทีรอบต่อเนื่องมันเบามันก็โปร่งอ่ะเจ้าค่ะแต่ว่าเวลามันฟุ้งมันก็หนักแล้วก็ทุกข์แล้วก็มือเท้าเย็นแล้วก็ตื่นเต้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ลูกก็ตื่นเต้นด้วยเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็พิจารณาที่ถ้าจะพิจารณาโยมใช้พิจารณาวิปัสสนาก็เห็นพิจารณาไปตายรักเลยแต่ก็ยิ่งมันสงบอันนี้มันฟุ้งซ่านเห็นการเกิดตายเราก็อยู่เฉยรู้เฉยไว้นะรู้เฉยไว้นะเห็นอันนี้จังคือความไม่เที่ยงเราคิดสงบเดี๋ยวไม่สงบไปเนี่ยอันนี้จังอารมณ์มันไม่เที่ยงเนี่ยเราก็รู้เฉยไว้เอาหลวงปู่ตังวานมารู้ว่าตอนนี้มันสงบนะเราก็เฉยไว้แล้วก็รู้เราก็เฉยไว้ที่ไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะว่าจิตเราไปรับอารมณ์ภายนอกมากนั่นเราก็เฉยไว้นะแต่ตัวรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้เฉยเนี่ยเอาเกาะเอาไว้นะเดี๋ยวมันก็สงบแต่ส่วนมากถ้าไปดูความคิดแต่มันรู้เฉยมันดูไม่ทันเจ้าค่ะเพราะว่าลูกดูกายเจ้าค่ะลูกไม่ได้ไปดูที่จิตถูกแล้วเมื่อมาดูกายนี่แต่จุ๋มไม่สงบเพราะการงานที่ดูกายเนี่ยจิตมันพัวพันกับกายและมีความต่อเนื่องอยู่ที่กายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมาอยู่ในกายตลอดเวลาจิตนั้นคือความสงบที่เกิดขึ้นแต่ที่เราไม่สงบเพราะจิตเราไม่ได้ดูกายจิตเราออกจากกายเราไปรับอารมณ์ข้างนอกก็ดีอารมณ์ที่ค้างก็ดีเราไปรับตรงนั้นถ้าจิตมีต่อเนื่องอยู่ที่กายตลอดเนี่ยต่อเนื่องเรียกว่าตัวสันติต่อเนื่องในกายเหมือนว่าเรากำลังพิจารณากายเนี่ยทำวิตกวิจารอยู่กับกายเราเมื่อทำวิตกวิจารอยู่กับเรามันจะเข้าสมาธินะจะเข้าปิติเข้าตุกเอกตาก็เรียกว่าฌานมันจะเข้าไปอย่างนั้นทีนี้เราไม่ทำวิจารมันใช่ไหมเราก็ทำวิจารแล้วพิจารณากายเราพิจารว่ากายเราลักษณะอย่างเงี้ยตับลักษณะอย่างเงี้ยหัวใจหรือผมขนเล็บฟันลักษณะอย่างเงี้ยอสุภะลักษณะอย่างเงี้ยมันเหม็นมันอะไรอันนี้ก็เรียกว่าทำวิตกวิจารตรงนี้ทำวิตกวิจารให้มันสืบเนื่องเพื่อไม่รับอารมณ์ภายนอกเอาอารมณ์ภายในที่วิจารต่อเนื่องอ่ะเจ้าค่ะมันก็เลยทุกข์เข้ามาใช่เพราะว่ามันมีช่องว่างเมื่อช่องว่างแล้วอารมณ์นั้นมันก็จะไหลเข้ามายิ่งโยมเยี่ยมสงบแล้วอารมณ์มันไหลเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็รับอารมณ์มันก็ฟุ้งใหญ่ไม่ได้แล้วหลวงพ่อลูกชอบหลบอย่างเดียวเจ้าค่ะโยมจะไปหลบทำไมล่ะมันออกไปกระทบแล้วมันแน่นนะเจ้าค่ะเดินไปทางไหนก็แน่นนะเจ้าค่ะคือการที่ลมออกนอกเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์ก็ทำมาตักกะว่าเห็นตักกะว่ารู้แล้วเขาก็มาดูกายของตัวเองตักกะว่าความอุปทานไปยึดแล้วเนี่ยตัวทุกข์ละตัวทุกข์ก็อุปทานยึดมันเหมือนกับมีตัวอยู่ตลอดเวลาบางทีมันจุกอยู่ที่คอเจ้าค่ะมันคิดลูกต้องเลอออกมาเป็นก้อนลมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนั้นมันระบบของธาตุนะอันนี้มันก็ไม่ได้ฟุ้งหมดเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อความฟุ้งของโยมมันฟุ้งยังไงฟุ้งหมายความว่ามีอารมณ์ภายนอกเข้ามาหรือเป็นฟุ้งอย่างอื่นฟุ้งว่าเห็นนู่นเห็นนี่หรืออะไรฟุ้งส่วนมากอุปนิสัยของลูกก็คือแบบเป็นคนคิดมากเจ้าค่ะนั่นแน่เพราะว่าเราหาที่เกาะไม่ได้ความรู้สึกเก่าๆมันผุดขึ้นผุดใช่ใช่ใช่เผลอร้องไห้เลยเจ้าค่ะจ้าเพราะว่าอารมณ์ที่ค้างอยู่มันมีอยู่ใช่ไหมอยู่ในธรรมประธานน่ะอารมณ์นอกไม่มีแต่อารมณ์ที่ภายในอนุสัยภายในเนี่ยนะธรรมประธานเขาบอกก็ต้องผ่านมาความคิดความจำความรู้สึกมันเต็มไปหมดเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อก็มันเต็มที่มันฝังไหลอดีตชาติมั่งชาติปัจจุบันมั่งมันเห็นความคิดแต่เห็นความชั่วตัวเองเยอะมากเจ้าค่ะดันแน่เห็นความไม่ดีของตัวเองเยอะเพราะโยมไม่ได้พิจารณาไงโยมต้องพิจารณากายไงถ้าโยมพิจารณากายอารมณ์เหล่านี้มันเกิดไม่ได้หรอกมันจะฝังเพราะว่าจิตมันว่างจิตมันว่างโยมก็ไปคุยอารมณ์อนุสัยภายในที่หน่อเนื่องในตันดานที่มากี่ปีกี่ปีเราจำได้หมดนะเพราะโยมไม่มีที่เกาะไงหาหลักไม่ได้หาหลักที่กายได้คือมีความเสื่อมเนื่องอยู่ในกายแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอารมณ์เหล่านี้มันจะหน่อเนื่องในตันดานมันจะก้นนะเพราะเราไปคุยมันมามันอยู่เฉยๆโยมก็ไปคุยมาเพราะโยมไม่เอาเกาะโยมทำมั่งปล่อยมันมั่งทำมั่งปล่อยมั่งมันเหมือนจะทำจะกระเยอะมันไม่ทำต่อเนื่องไปตัวตันสติตืบเนื่องใช่ไหมถ้าโยมคิดแบบอสุภะเนี่ยดูว
่าตัวเองเป็นกะโหลกเน่าอะค่ะดูเราดูก็ดูตลอดไม่สวยไม่งามสุกโปมีกินเหม็นอุจจาระใช่แล้วก็ดูเนี่ยกระดูกเดินได้กระดูกอาบน้ำกระดูกแปรงฟันกระดูกนอนกระดูกทำงานกระดูกมันไม่เกิดนิพพิทาแล้วเจ้าค่ะฮะกระดูกมันไม่เกิดความเบื่อหน่ายแล้วเจ้าค่ะแล้วก็กิเลสกามก็รุนแรงเจ้าค่ะมันไม่เอาสมาธิโยมไปเอาข้างนอกอะโยมไม่เกาะกระดูกไม่เอาสมาธิที่กระดูกอะโยมต้องกระดูกว่าตัวเนี้ยเราพิจารณากระดูกเนี่ยเราเดินกระดูกถ้าไม่มีกระดูกเราเดินไม่ได้เราไปทำงานเราก็รู้เนี่ยกระดูกเดินกระดูกทำงานอยู่นะเนื้อมันฝังกระดูกอยู่ในนั้นเนี่ยหนังไอ้นี่ตัวหนังเนี่ยมันหุ้มกระดูกอยู่เราก็ต้องพิจารณาเนี่ยไอ้นี่อ่ำนึกกระดูกเนี่ยกระดูกกำลังทำงานกระดูกกำลังแปรงฟันกระดูกอาบน้ำกระดูกทำอะไรให้เรามีตัวรู้ว่าเนี่ยกระดูกมันอยู่ภายในหนังมันหุ้มอยู่จึงมองไม่เห็นกระดูกเจ้าค่ะจ้าดังนี้เราก็ต้องเห็นตรงนี้พิจารณาหนึ่งเจ้าค่ะหลวงพ่อจ้าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเจ้าค่ะแม่ชีท่านก็มาพูดเรื่องพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สี่พระองค์แล้วพอดีได้ไปกราบพระพุทธบาท400เจ้าค่ะที่เชียงใหม่ทีนี้ลูกก็สะดุ้งขึ้นมาว่าอุ้ยเราทำอะไรอยู่ทำไมป่านนี้เรายังไม่พ้นอีกไม่หลุดไม่พ้นไม่ไปนิพพานกับเขาเราไม่จะเหลือองค์สุดท้ายแล้วองค์อนาคตเราจะตกนรกหรือเปล่ากลัวนรกมากแล้วก็เกิดแบบอันนี้เขาเรียกว่าสภาวะธรรมหรือเปล่าเจ้าค่ะเกิดแบบเรากลัวเนี่ยเมื่อเรากลัวนี่เนี่ยแสดงว่ากลัวเนี่ยโยมก็ต้องปฏิบัติเยอะโยมต้องปฏิบัติเยอะเราทำกรรมอะไรเอาไว้ทำไมปิดกั้นปิดบังทำไมเราไม่ทะลุทะลวงเหมือนคนอื่นคนที่ปฏิบัติพร้อมๆกันเขาก็ไปได้ไกลก็ไปถึงไหนอ่ะโอ้ห้ามันก็อ่อนลงแล้วก็จิตอ่อนโยมก็ให้อภัยคนที่ว่าพูดไม่ดีกับเราว่าเราต่างๆนานาเอาวัดเราจนทำให้เราอยู่กับโลกไม่ได้จนทำให้เราหลุดออกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะเราให้อภัยทุกๆคนเลยเจ้าค่ะขอบคุณเขาในสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ดีแล้วไงเราให้อภัยนี่มันเป็นสมุดเฉดหรือเปล่าเจ้าค่ะจะได้เนี่ยเนี่ยการให้อภัยคือเมตตาเนี่ยกำจัดความโกรธเนี่ยสมุดเฉดไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อใช่เป็นสมุดเฉดที่มาว่ามันกำจัดความโกรธเนี่ยความพยาบาทนุ่มนวลโยนเจ้าค่ะนุ่มนวลมากก็ดีแล้วนะการอภัยทานเนี่ยมันทำให้เราไม่พยาบาทอาฆาตเนี่ยกำจัดความโกรธแน่นอนนะทีนี้มันจะตัดสัญโยชน์นี่ขาดไหมถ้ายังไม่ขาดมันก็ต้องทำเรื่อยๆไปจ้ะความโกรธยังถ้าความโกรธยังมีอยู่เราก็ต้องทำเรื่อยๆไปเมตตาเรื่อยๆไปโกรธไม่ได้เจ้าค่ะแต่ไม่ได้มันทุกข์มันจะร้อนมันจะรู้เลยว่าโกรธไม่ได้ก็ดีแล้วก็ดีแล้วเจ้าค่ะรู้แต่ว่าพอให้อภัยปุ๊บมันเป็นเครื่องอยู่มันเย็นมันเบาใช่ก็นั่นแหละดีแล้วโยมต้องหาที่เกาะไว้หาหลักคือตัวกายนั่นแหละหรือตัวภาวนาน่ะโยมต้องหาถ้าโยมไม่เกาะไม่หาหลักแล้วมันเดี๋ยวแวบแน่นเลยเพราะอะไรล่ะเพราะว่าจิตมันตกออกนอกเมื่อจิตตกนอกก็เป็นตมุทัยได้ตัวนั้นไอ้ตัวทุกข์ละทีนี้ทุกข์มันจะแรงขึ้นกำลังพออายุกำลังอะไรล่ะอารมณ์มันจะแรงขึ้นนะแต่นั้นเราก็พยายามหาที่เกาะไว้พุทโธหรืออะไรก็ได้พิจารณากายก็ได้รู้ปัจจุบันเราทำอะไรก็ได้ให้อยู่ตรงนั้นเอาเป็นตะบะไว้เป็นที่เกาะไว้นะแล้วก็มันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าเราออกจากกายมีแต่เรื่องทุกข์แต่อยู่ในกายไม่ทุกข์หรอกแต่มันทุกข์ทางกายทุกข์จากขันธมารถ้าออกจากกายมีทุกข์จากกิเลสมารพระเจ้าเนี่ยขันธมารท่านมันไม่ได้แต่กิเลสมารท่านตัดขาดความโกรธความโลภความหลงตัดขาดนะก็เรียกว่าทางกายจะกิเลสนะมันมีแต่ทุกข์มันไม่มีอะไรที่ไม่ทุกข์เลยเจ้าค่ะถูกแล้วเองเจ้าค่ะก็พระพุทธเจ้าก็บอกใครเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมนี่แหละธรรมะเกิดแล้วเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนทุกข์มีแต่เรื่องทุกข์ชาปีตุขาเกิดมาเป็นทุกข์ขันก็ทุกข์ภายในก็ทุกข์ภายนอกก็ทุกข์แต่ทุกข์เจ้าค่ะทุกข์ทางกายทุกข์ทางจิตทุกข์ข้างนอกก็ทุกข์ทางจิตถ้าทุกข์ทางในก็ทุกข์กายต้องขับต้องถ่ายอีกเจ้าค่ะหลวงพ่อถูกต้องนั่นเลยลูกก็ทำไมเราไม่พ้นทำไมเราเห็นทุกข์ขนาดนี้ทำไมเราไม่โปร่งโล่งและเบาสบายโยมยังกินมันก็ต้องถ่ายไม่ถ่ายตะกี้ตีเพราะโยมถ้าโยมกินเข้าไปปั๊บเนี่ยนะถ้าโยมไม่ถ่ายโยมก็ต้องเข้าโรงพยาบาลต้องไปผ่ามันออกงั้นโยมก็ต้องตายหมายถึงว่าลูกรู้สึกว่ามันน่าเบื่อหน่ายมากทำไมต้องถูกแล้วอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเบื่อหน่ายทางกายเดี๋ยวกินเดี๋ยวถ่ายอย่างเงี้ยวันนึงไม่มีอะไรให้เบื่ออะไรอย่างเงี้ยถูกแล้ว
เจ้าค่ะไอ้เมื่อเบื่อหน่ายแล้วเราก็ถูกทางแล้วใช่ไหมเจ้าจ้าถูกทางแล้วทีนี้เบื่อหน่ายตรงนี้แล้วแล้วต่อไปเราก็จะเห็นข้างนอกเราก็อยู่ในสังคมข้างนอกแต่เราไม่มีตัวไม่สนใจข้างนอกก็เรียกว่าตักกะว่านะตักกะว่าเห็นเราก็ตักกะว่าเห็นแล้วก็พูดเราก็ตักกะว่าได้ยินยินเราก็เฉยเฉยไว้เราก็สังคมได้แต่เราก็ไม่ไปสนใจไปเสริมไปแต่งอะไรเข้ามาเราก็อยู่เฉยเฉยนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะถามไปเถอะถามไปเถอะสมาธิก็จะไปทิ้งสมถะก็จะไปทิ้งเรารู้จักนอนไงหลวงปู่บอกว่าถ้าไปเจริญอย่างเดียวนะมันลอยจิตมันลอยแล้วก็หาที่จับไม่ได้ไงมันก็เลยไม่เย็นภาวนาแล้วทำไมมันไม่เย็นไม่เป็นสุขเหมือนคุณยายคนนั้นนะที่บอกว่าพอแกทำได้แล้วแกก็บอกว่าเออนั่นน่ะหลวงปู่บอกว่ามันมาถูกทางแล้วไปเห็นธาตุดินธาตุน้ำมันมาประชุมให้ดูนั่นน่ะแต่นี้เรื่องของคุณโยมเนี่ยเหมือนว่าเจริญไปเรื่อยมันก็เหมือนว่าลบไม่หยุดเนี่ยต้องนอนพักมั่งต้องมานั่งพักนะมั่งพักก็เหมือนมานั่งอยู่ในสมาธิจับให้มันเย็นพอไอ้กามมันมาไอ้กามมันมาเราก็บอกว่าเออกูไม่เชื่อมึงอ่ะมึงมากูก็เฉยมันไม่ได้มาจากนอกนั่นแหละมาจากในนะนอกนั่นแหละไอ้ในก็รู้มันพอมันมาก็เฉยทิ้งไม่เอาไม่เชื่อเท่านั้นแหละเออนั่นแหละรุนแรงเท่าไหร่เราก็ดูมันเลยนั่นแหละมันตัดได้คือสมาธิคือไอ้ตัวสมาธิตัวเนี้ยที่บอกว่าใช่มาที่พญามารมหาพุทธเจ้าก็นั่งเฉยนั่นน่ะทีนี้ก็เออคมไว้นั่นน่ะเห็นมาท่านได้สติท่านก็สะดุ้งหน่อยแล้วก็เออได้สติที่นั่นน่ะท่านก็ทําเฉยๆนั่นน่ะยอมต้องไปทําตรงนี้มันจะหายทําไม่งั้นมันลอยไปลอยมาเดี๋ยวไม่ทำเลยกรรมฐานนั่นน่ะเดี๋ยวไอ้วิปัสสนาก็ไม่จะทิ้งหมดทีนี้ก็มีสายต่อไปมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะโยมแก้วใจครับเจริญสุขโยมโยมแก้วใจได้ยินไหมคุณโยมยังต่อไม่ได้นี่แหละขอให้โยมไปรู้เฉยเห็นเฉยนั่นแหละนอนก็รู้ลมรู้มันนั่นแหละต่อไปทำมาเดี๋ยวทำมากๆแล้วก็เลยไม่ทำเลยสมาธิสายยังอยู่ครับหลวงพ่อครับมันไม่พูดยังไม่พูดใช่กราบนมัสการค่ะโชคดีคุณโยมก็มีเรื่องอยากจะถามพระอาจารย์ค่ะคือก็ปฏิบัติมาเกือบ10ปีได้แล้วค่ะจ้าทีนี้ปฏิบัติหนักเข้ารู้สึกเบื่อเกิดความเบื่อเบื่อคนมากๆเบื่อรำคาญไปหมดแม้แต่สามีอยู่บ้านเขาพูดก็เบื่อค่ะก็รู้มันนั่นแหละทีนี้ก็นี่แหละเราอยู่กับคนนี่แหละท่านบอกว่าเราทำตัวเหมือนเนื้ออย่าทำตัวเหมือนผักเพราะว่าเราอยู่กับคนไอ้เนื้อเนี่ยมันจะเอาไปแกงกับอะไรก็ได้แต่ไอ้ผักเนี่ยมันแกงหลายอย่างไม่ได้นั่นน่ะมันทำบางอย่างมันเข้าไม่ได้แต่เนื้อเนี่ยมันไปทำได้หลายอย่างเนี่ยทำตัวเหมือนเนื้อเออนั่นน่ะทีนี้ก็เมตตาไว้เจริญเมตตาไว้เขาไม่รู้เท่าเราเขาไม่รู้ใช่ๆตัวเนี้ยความโกรธนี่ไม่มีค่ะไม่มีใช่ใช่นั่นแหละได้ประโยชน์มากที่ปฏิบัตินะคะนั่นแหละเจริญเมตตาไว้ที่คนไม่รู้กับเราเขาต้องไม่พูดจะไปพูดเขาจะพูดตลอดคืออยู่บ้านใช่ใช่นั่นแหละเราก็ต้องเป็นฝ่ายฟังก็ฟังหนอฟังหนออะไรไปนั่นแหละกลัวเขาจะโกรธเราต้องอยู่กับเขาใช่เหมือนว่าวิสาขาก็อยู่กับพ่อผัวได้ก็เพราะอย่างนี้แหละแต่เพราะ
พี่สาขาเข้าใจที่บอกว่านี่แหละพระคุณเจ้าเขาไม่บ้านนี้เขาไม่ทำบุญหรอกเขากำลังบริโภคของเก่าอยู่นั่นแหละแล้วนี้เอ๊ะทำไมลูกสะใภ้เรานี่ปากร้ายเหลือเกินทีนี้ก็นั่นแหละตอนหลังก็เอามาสอบสวนแล้วคือว่าไม่ทำบุญแกกินบุญเก่านั่นเองไม่คำพูดของวิสาขานั่นแหละทีนี้ก็โอ้สอบสวนแล้ววิสาขาไม่ผิดไงโอ้ยทำไปทำมาเอ้าอนุญาตให้ทำบุญนั่นแหละให้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าตอนหลังก็เลยโปรดพ่อผัวแม่ผัวได้นะนะที่เป็นธรรมะก็ได้ประโยชน์ถึงลูกค่ะลูกก็ลูกชายก็บวชสาธุดีแล้วแต่แม่สามีก็เป็นนิชีตายค่ะพระขาวสาธุดีมาพระลูกชายก็บวชที่จิตตาละลูกสาวก็ไม่มีครอบครัวก็ปฏิบัติธรรมธรรมะเกิดกันหมดก็แต่ทีเนี้ยหลวงพ่อข้าอยากจะถามว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างเงี้ยกรรมมันจะล้างได้ไหมเรื่องนี้อะไรเงี้ยได้สิหลวงปู่จรัญจึงบอกไงพ่อจรัญสิงห์บุรีอ่ะบอกว่ากรรมฐานเนี่ยเห็นไหมสร้างโบสถ์สร้างศาลาให้ก็ได้ขึ้นมาเรื่อยแล้วบอกให้มาทำสมาธินั่นแหละให้มาทำสมาธินี่แหละกรรมฐานเนี่ยนี่แหละที่ว่าโยมใจเป็นพระถ้าเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ทำสมาธิไม่เจริญสติเนี่ยมันก็ไม่รู้สิตัวรู้มันก็ไม่เกิดสินั่นน่ะใครว่าเราก็โกรธไปเรื่อยนั่นน่ะแต่ทีนี้พอเขาได้เยอะๆเห็นไหมเขาไม่โกรธนั่นน่ะหลวงพ่อสนองเห็นไหมเขาเอาไอ้มีดเหลี่ยมมาฟันคอท่านก็นั่งเฉยนะมันก็มันโดนข้างฝาทีนี้กลับไปเขาก็ไม่ค่อยดีเลยนะเทวดาไม่ชอบเห็นไหมมาตามคนที่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละโยมก็ต้องเฉยไว้นั่นแหละเฉยแล้วครอบครัวดีหมดต่อไปรู้เฉยเห็นเฉยเมตตาเข้าไว้เนี่ยถูกทางแล้วคุณโยมทำไว้นะตัวรู้เฉยนี่แหละตัวนี้แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็เฉยไว้นั่นแหละต่อไปก็ปลดลูกหลานญาติพี่น้องเนี่ยที่ยอมพูดนั่นแหละพ่อแม่ก็ไปบวชกันอะไรกันนั่นแหละตายทั้งผ้าขาวขอโอกาสนิดนึงครับหลวงพ่อคือกรรมเนี่ยมันล้างกันไม่ได้นะโยมนะกรรมเนี่ยจะหนีได้หนีกรรมได้แต่กรรมนี่จะใช้พระอรหันต์ก็ต้องใช้กรรมนะไปทําอะไรนี่ก็ต้องใช้แต่หนีกรรมได้คือทำความดีเนี่ยหนีกรรมชั่วได้แต่ทีนี้กรรมที่จะไปล้างกันเนี่ยไม่ได้หรอกแม้แต่ว่าตาแม้แต่โมคคัลลานะก็ต้องใช้กรรมแค่ชาติที่แล้วเนี่ยแค่ตีแม่นิดเดียวชาติต่อมาจะเป็นโมคคัลลานะก็โดนโจรทุบตายกรรมนี่หนีไม่ได้เห็นครูบาอาจารย์หลายๆคนไหมที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นอมพึกอมพาตแม้หลวงปู่ตังวานเนี่ยที่เป็นพระกรรมเก่าเคยทำมาก็ต้องใช้กรรมนะแต่กรรมนั้นเป็นกรรมทางกายแต่ทางไอ้เนี่ยทางใจท่านหลุดพ้นแล้วเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์ท่านก็ไปนิพพานแล้วต้องใช้กรรมตรงนี้นะนั่นแหละใช้กรรมตรงนี้นะการกระทําของโยมก็ครัวโยมก็ดีแล้วนะถูกต้องแล้วนะไปอยู่นานๆโยมเบื่อเนี่ยถูกต้องแล้วเนี่ยรู้เฉยเหมือนที่หลวงพ่อธรรมาสว่าพอคำของหลวงปู่ตองวานหลวงปู่ตงก็บอกว่าถ้าเราเฉยได้นี่เราก็ไม่ได้สนใจนี่ดีเราก็เฉยชั่วเราก็เฉยนั่นแหละคือทางมรรคผลใช่ไหมพ่อใช่ที่บอกว่าคนเมื่อกี้ว่ากามมันก็เกิดนั่นแหละให้รู้เฉยเห็นเฉยเราอย่าไปปรุงแต่งมันแล้วเดี๋ยวมันก็ดับนั่นแหละมันเกิดให้ดับนั่นเกิดดับอยู่แล้วใช่ใช่มันเกิดให้เราดับท่านบอกจ้าก็โมทนากับคุณโยมนะคุณโยมมีเขียนต่อไปคำถามต่อไปนะมาจากคุณสอนสุชยากรุงเทพฮะถามว่าโยมโอนเงินเข้าทำบุญกับทางวัดสังฆทานทุกๆเดือนแต่ไม่ได้ระบุและเจาะจงว่าร่วมบุญอะไรจะได้บุญไหมฮะโอ้โหนี่แหละที่บอกว่าหลวงปู่จะไปทำอะไรก็เรื่องของหลวงปู่เราทำบุญไง
นั่นเห็นไหมไม่จอดจงกับหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมหลวงปู่จะต้องไปสร้างศาลานะหลวงปู่จะไปสร้างห้องน้ำนะไม่ต้องเลยนะบุญทั้งนั้นนั่นแหละทีนี้นี่แหละทำกับพระอริยเจ้านั่นเห็นไหมครูบาอาจารย์นั่นก็สอนเอาไว้มันเป็นบุญต้องเราตั้งใจแล้วนั่นนะท่านบอกว่ามันเป็นบุญทีนี้เอาเราไม่ถูกใจให้ไปทำอย่างงู้นเราไม่ทำไปทำอย่างนี้เราเรื่องของท่านนะเหมือนหลวงพ่อปานนั้นว่านะทำบุญแล้วอย่าไปหันไปดูมันเดี๋ยวเราจะเป็นห่วงอีกไปห่วงอีกนั่นแหละท่านบอกว่าหันหนีเหมือนไปนั่งถ่ายในทุ่งนั่นแหละแดดมันร้อนถ่ายแล้วก็ไม่มองแล้วไปแล้วนั่นแหละถือว่าฟาดเข้าใจพูดนะนั่นแหละมันเป็นบุญนั่นแหละแต่ให้ภาวนาเนี่ยมันต้องอดทนนะมันเรื่องของปัญญาเนี่ยถ้าไปจับถูกมันเข้าแล้วโอ้ดีเลยครับก็สำหรับคำถามต่อไปมาจากสกลนครนะฮะโยมทองขันครับจะเริ่มทุกโยมกราบนมัสการหลวงพ่อครูบาอาจารย์ทั้งสามองค์เลยเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมมีคำถามจะถามนะคะเรื่องโอนตังเข้าธนาคารจะทำบุญนะจ้าเราโอนทางธนาคารเราก็ไม่ได้เจาะจงนะคะจ้าแต่ว่าในใจเราก็อยากจะเอาไปสร้างอย่างเงี้ยไปสร้างพระจ้าที่เป็นหลวงพ่อโตนะจ้าอยู่ที่เรานึกเอาเนี่ยได้ไหมเจ้าคะผิดไหมโอ้นอไปสร้างหลวงพ่อโตแต่ไปทำอย่างศาลาทำอะไรนั่นก็เป็นบุญทั้งนั้นแหละหลวงพ่อท่านคือได้ใช่ไหมใช่ใจเราโยมจะโยมจะน้อมกวดน้ำทางนี้คือก็ได้เลยได้ได้ได้ใจเราดีใจเราดีแล้วใช่ใช่มีคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะเวลาโยมปฏิบัติจ้าอยู่คนเดียวก็นั่งสวดชอบพูดคำว่าพุทโธอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆแม้จะทำอะไรอยู่ก็ช่างก็ดีแต่พอเวลาอยู่กับคนอื่นแล้วหรือว่ามีเรื่องมากระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่จะรู้สึกอึดอัดอยู่รู้สึกแต่ว่าก็ยังจะอดกลั้นอยู่นะคะใช่ธรรมะไม่มีการตอบสนองแต่ว่าแต่ชอบหงุดหงิดแต่เราทำไงอะคะถึงจะมันยังร้อนอยู่สมาธิเราเหมือนสมาธิอะสมาธิเรายังไม่หนักแน่นพอนั่นแหละเหมือนอย่างกับแต่เมื่อก่อนโยมจะเป็นคนที่ไม่กลั้นนะคะจะพูดใช่ใช่แต่ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่ามันดีแต่จะเจริญเมตตาไว้ไม่นี่เรื่อยๆเจริญเมตตาไว้ที่บอกว่าโกรธหนอโกรธหนอนะทำใจดีไว้นั่นแหละเขาเหมือนมาล้อเล่นเราเหมือนหลวงพ่อผาสุกท่านล้อเล่นเรานั่นแหละท่านคอยจะแต่ก่อนเนี้ยท่านจะพูดเล่นเรื่อยแหละนั่นแหละเจอว่าท่านบอกอ้าวชักโกรธแล้วชักหน้าแดงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกเฉยไปได้แล้วอยากจะให้ใจมันเรียบไปเลยทำยังไงทำไปเรื่อยๆโยมทำไปเรื่อยๆนะหลวงปู่ท่านโยมก็ทำยังทำไม่ได้เยอะหรอกแค่ทำกับโทรทัศน์วิทยุอย่างเงี้ยโยมไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะว่าโยมไม่สบายใจดีก็ทำอย่างนี้ล่ะค่ะก็ทำตามที่พระอาจารย์เทศออกตามโทรทัศน์ถูกมั่งไม่ถูกมั่งจะเป็นยังไงไหมคะขาดมั่งผิดมั่งจะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นหรอกเรามีศรัทธาอยู่แล้วเรามีศีลอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวมันก็คงอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะอาจารย์มีตั้งแต่เริ่มปฏิบัติธรรมปีแรกก็ยังไม่เลิกฆ่าหรอกช่วงเข้าพรรษาไปแล้วก็ปฏิญาณตนว่าจะไม่ทำอะไรกับใครชีวิตใครนะแต่พอออกมาเป็นแม่เป็นย่าเป็นเมียก็ต้องได้ทำแต่ก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะขาดบ้างทำบ้างแล้วจะไปได้อะไรก็เลยเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่ทำเลยนี่แหละใจมันแล้วก็ใจมันดีแล้วก็เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามีจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมีหลวงพ่อมีพระท่านบอกว่านั่นแหละเจ้าหนี้เขามาถามมาทวงเอาใช่ๆไปเหอะ
มันจริงมากแค่ไหนคะรู้สึกว่าจะหนักมากเลยทุกอย่างที่เกิดแต่โยมก็ยังยึดอยู่กับพุทโธอยู่ใช่ยังเอาพุทที่เพิ่งทำกรรมในเวรของเราเหรอคะก็เราไปยึดถือไว้สิก็เหมือนอย่างกับว่าพ่อแม่เนี่ยเขาเจริญมรณานุสติไว้ไงทีนี้ลูกเขาไปโดนงูกัดตายเขาก็นี่แหละลูกเราตายแล้วนะพ่อแม่ก็ความตายเนี่ยเรานึกถึงกันทุกวันเนี่ยเขาก็ไม่เสียใจนั่นนะเขาเจริญสติเจริญมรณาไว้ทีนี้เขาก็ไม่คุณพ่อของโยมเนี่ยจะเป็นคนที่แก่มากเลยนะคะแต่ว่าโยมเกิดมาจากตระกูลที่ครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่ไม่เคยทําบุญเลยแม่ตายโดยที่ไม่ได้ทําบุญเลยทั้งที่แม่อยากทําแต่พ่อก็ห้ามแล้วทีนี้พ่อแก่ลงแล้วพ่อเป็นคนที่ยึดอยู่กับสมบัติครอบครัวนั้นมากโยมมองเห็นแล้วมองก็โอ๊ยจะทำยังไงเขาถึงจะไม่ยึดไม่เขาถึงจะวางลงได้สักทีทั้งสงสารทั้งสมเพชช่วยก็ช่วยไม่ได้เขาบอกว่าถ้ากูไม่เข้าลงแล้วกูไม่หยุดหรอกโอ้ยตายแล้วโตโตชัยพามไงล่ะโตชัยพามไงไม่ยอมทำบุญนั่นแหละแต่เขาเป็นคนเขาเป็นคนบวชนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่บวชแบบไหนล่ะแบบพวกร่างทรงพวกอะไรเนี่ยบวชไม่ได้ภาวนาธรรมะแบบไหนแบบนั้นแล้วเราทำไมเขาบวชแบบไหนถึงไม่วางเขายังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิไงเขาเป็นวิชาทิฏฐิอยู่ในใจเขานั่นน่ะทีนี้อย่าว่าเขาก็ไม่ได้นี่แหละจะต้องรอลูกหลานทำบุญไงทำบุญให้ทานนะพวกเนี้ยใช่มาบางทีพ่อแม่จะตายบางทีก็เอาไปทำบุญก็เรื่องของมึงเถอะบางทีก็จะได้ตอนนั้นซื้อวิทยุสักเครื่องนึงสิแล้วก็ฟังของเราทำไมบอกกูไม่ฟังก็เดี๋ยวจีจันจะฟังอ่ะเราฟังอ่ะแต่เอาเสียงให้เขาได้ยินฟังเบาๆหน่อยนะซื้อสักเครื่องหนึ่งเราฟังธรรมะของเราแต่เราเสียงของเราให้พ่อได้ยินฟังทุกวันทุกวันเนี่ยยังมันมีครูบาอาจารย์หลายองค์อ่ะทักองค์หนึ่งนั่นต้องถูกจริตท่านใช่นะต้องถูกจริตท่านทักองค์หนึ่งเนี่ยนะองค์นี้ไม่ชอบองค์นี้ไม่ชอบต้องมีองค์หนึ่งเนี่ยที่ว่าพูดไปแล้วมันถูกใจท่านที่จะหันมาทำบุญถ้าเกิดว่ามาทำอย่างเงี้ยโยมพ่อเดินทางผิดแล้วเมื่อเดินทางผิดแล้วเนี่ยทุกนายโยมนะเนี่ยเราจะกตัญญูกับวิทิตาทำยังไงดึงให้พ่อเป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้โดยการเนี่ยตือวิจยุเราฟังเองถ้าบอกมาคุณนะครูเว้ยแต่ฉันจะฟังอ่ะแล้วก็เปิดเบาๆเปิดให้ใครได้ยินเปิดให้แกได้ยินนะอยู่บายอย่างนั้นอยู่บายอย่างหนึ่งบอกไม่ได้เปิดที่พ่อจะเปิดที่จันกันจะฟังจันจะปฏิบัติจะฟังอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้โยมนะจะช่วยได้ลองดูนะเปิดให้ตัวเองฟังแต่เจตนาอยากให้พ่อฟังนี่เปิดให้พ่อฟังก็ไม่ฟังหรอกเขามาเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ฟังเขาด่าโอ้ยกูรู้แล้วมันจะบอกฉันจะฟังกูรู้แล้วก็เรื่องของพ่อแต่จันไม่รู้อ่ะใช่เราฟังเบาๆให้แกให้ได้ยินแทนที่บอกว่าไอ้ภรรยาสวดมนต์นั่นแหละสามีก็ลุกขึ้นมาเตะสิบอกว่าอ้าวเรานี่แหละเป็นนายเราเป็นเจ้าของบ้านใครจะมาเป็นนายกับเราล่ะอะไรต่ออะไรเท่าเราล่ะเราเป็นหัวหน้าบ้านไงอะไรต่ออะไรเงี้ยทำไปทำมาเมียก็ไม่โกรธทีหลังเอ๊ะผมนั่งกรรมฐานมาต้องกับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เออนั่นแหละเพราะเมียไม่โกรธนั่นแหละนั่นแหละก็เหมือนคุณโยมนี่แหละพยายามไม่สอนยังเซนไงนั่นแหละไม่พูดให้พ่อฟังแต่เราอุบายอย่างพวกเนี้ยดีดีสำหรับในช่วงนี้ก็ทางรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะฮะญาติโยมท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000นะฮะและท่านใดที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถชมได้ที่โปรแกรม YouTube นะฮะโดยค้นหาจากชื่อรายการที่ออกอากาศ
สำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุชนกับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายจากทางบ้านที่โทรเข้ามาให้ทางรายการได้ตอบคำถามกันนะฮะสุดท้ายนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมขอบารมีญาติโยมที่ได้ทำบุญและได้นั่งกรรมฐานเจริญกรรมฐานนี่แหละก็ขอให้เป็นถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานขอให้มีความเกษมสำราญและชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะ